องค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมโยคีทุกท่านที่ได้ตั้งใจฝึกหัดพัฒนากายวาจาใจของตนตามหลักของไตรสิกขาเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ในธรรมที่ควรเห็นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการปฏิบัตินะคำศัพท์ความหมายวิธีการขั้นตอนนะก็ตั้งแต่คำแรกเลยนะก็คือคำว่าปฏิบัติที่แปลให้ฟังให้เข้าใจความหมายก็คือปฏิบัติที่แปลว่าการเดินทางการถึงการรู้การบรรลุนะก็การดำเนินชีวิตการบรรลุนะการดำเนินชีวิตก็ใส่เข้าไปแล้วนะการบรรลุบรรลุถึงหนทางที่จะไปพระนิพพานจะบรรลุถึงหนทางจะไปพระนิพพานคือต้องมาฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมคำว่าบรรลุนะบรรลุเราเข้าใจความหมายสุดท้ายคือบรรลุมรรคผลนิพพานแต่บรรลุที่ใช้ในพื้นฐานในชีวิตประจำวันเช่นบรรลุนิติภาวะบรรลุข้อตกลงบรรลุถึงหนทางเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ยังไปไม่ถึงเขาบรรลุเนี่ยพอปฏิบัติปุ๊บคำว่าปฏิบัติ ความหมาย ความหมายสุดท้ายของปฏิบัติก็คือแปลว่าบรรลุในที่นี้ก็คือบรรลุถึงหนทางที่จะไปนิพพานคือเห็นหนทางแล้วเห็นช่องทางแล้วทราบแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติเพื่อบรรลุในความหมายสุดท้ายที่แปลว่าการได้การถึงนั่นคือความหมายบรรลุสุดท้ายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ปฏิบัติแปลว่าการบรรลุนะบรรลุก็คือบรรลุถึงหนทางรู้จักหนทางที่จะไปพระนิพพานเพราะฉะนั้นหนทางนี้ก็สำคัญถ้าบรรลุถึงหนทางเนี่ยท่านในลักษณะของวิสุทธิ7ก็จะใช้คำว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิรู้ว่านี้ใช่หนทางไปนิพพานนี้ไม่ใช่หนทางไปพระนิพพานแยกออกเลยว่าทางไหนเป็นทางไปพระนิพพานถ้าไม่เช่นนั้น 1. เราจะเข้าใจความหมายนิพพานผิด 2. เข้าใจหนทางผิดเข้าใจหนทางผิดก็คือไปไหนไปทำสมาธิทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อไปพระนิพพานนะก็คือความหมายที่จะเข้าใจหนทางไปพระนิพพานจริงๆก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละถ้าเข้าใจความหมายชัดเจนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวจมะสัมมาสติสัมมาสมาธิมี8แต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเริ่มจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นกองแห่งศีลก่อนให้สมบูรณ์หลังจากนั้นก็เร่งไปที่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ในกองสมาธิให้สมบูรณ์หลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะกองแห่งปัญญาให้สมบูรณ์พอทำสามกองให้สมบูรณ์แล้วก็เอาสามกองเนี่ยมาทำพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดมรรคสมังคีนั่นก็คือรู้ถึงหนทางที่จะไปพระนิพพานเพราะนั้นปฏิบัติที่แปลว่าการบรรลุคือบรรลุถึงหนทางเข้าใจแล้วว่าจะต้องไปถึงพระนิพพานต้องใช้เส้นทางนี้อันนี้ก็คือปฏิบัติที่แปลว่าการบรรลุคือคำศัพท์ต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็ปฏิบัติก็คือสิ่งแรกเรานึกภาพของการปฏิบัติคือนั่งหลับตาเดินจงกรมนั่งท่าสมาธิถามว่าสมาธิไม่ทำท่านี้นั่งเฉยๆไม่ต้องนั่งให้รูปแบบได้ไหมก็ได้สมาธิไม่ใช่นั่งแต่ถ้านั่งในท่าขัดสมาธิเนี่ยนั่งได้นานร่างกายเนี่ยกระดูกไม่ไปทับเส้นก็เรียกว่านั่งแล้วทนต่อความทุกขเวทนาได้นานขึ้นถ้านั่งท่าอื่นล่ะสัก15นาทีจะปวดและจะเมื่อยแล้วเพราะนั่งท่านี้คือท่าที่ไม่ต้องขยับมากท่าที่ต้องไม่ต้องขยับมากคือร่างกายเนี่ยมันบาลานซ์เลยพอบาลานซ์เสร็จแล้วเนี่ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งได้ไหมนั่งได้นั่งให้ตรงตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนะนั่งในท่าที่ร่างกายมันไม่ทิ้งน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งนั่นแหละนะหลังจากนั้นจิตจะได้อยู่กับลมหายใจนะกำหนดที่ลมหายใจตรงที่ปลายจมูกหรือกำหนดที่ลมที่ท้องหรือดูที่การเคลื่อนไหว
แล้วแต่จะเอาลมชนิดไหนมากำหนดอันนั้นก็คือจิตมันจะอยู่ตรงนั้นได้นานขึ้นเพราะนั้นการทำสมาธิยืนได้ไหมได้เดินได้ไหมได้นั่งได้ไหมได้นอนได้ไหมได้บอกอุ้ยถ้านอนก็เจ๋งเลยนอนสมาธิโยคีนอนสมาธิเจ๋งเลยเนาะถ้ากำหนดจริงๆอ่ะนอนสมาธิบอกยาวาหนาคืบกว้างศอกขันธ์ 5 นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาไตรลักษณ์ครับพิจารณาเถอะคิดว่าจะหลับไม่หลับหรอกเพราะอะไรจิตมันอยู่กับอารมณ์ตรงนี้ถ้าจะหลับคืออะไรถีนะกับมิทธะมันเข้าแทรกแซงถ้าสมาธิมากสมาธิมากแล้วในขณะที่สมาธิมันมากเนี่ยถีนะมิทธะมีโอกาสเข้าแทรกหลับได้ถีสมาธิพอดีพอดีแล้วก็การวิริยะคือความเพียรกำหนดต่อเนื่องวิริยะกับสมาธิบาลานซ์กันไม่ง่วงสมาธิมากไปจะง่วงอันนี้ก็คือเรื่องของการที่ปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถไหนดีสุดอิริยาบถที่เหมาะสมกับเราดีที่สุดนั่งพื้นไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไม่สะดวกนะตอนนี้ก็จะมีเบาะนั่งสมาธิโดยตรงนะเบาะนั่งสมาธิเนี่ยข้างหน้าจะเตี้ยข้างหลังจะสูงเพื่ออะไรเพื่อปรับให้หลังของเรามันตรงพอตรงแล้วเป็นไงนั่งได้นานขึ้นไม่ปวดหลังอันนี้คือเบาะนั่งสมาธิแล้วพุทธเจ้าใช้หญ้ามาปูทำไมต้องใช้หญ้ามาปูอากาศระบายได้นั่งแล้วไม่ร้อนนะนั่งแล้วไม่ร้อนเกาหลีเขาก็ทำเบาะนั่งสมาธิซึ่งทำมาจากหญ้าให้มีอากาศระบายได้นะแต่อากาศระบายได้ก็จริงแต่นั่งไปปวดหลังล่ะก็ทำข้างหลังสูงขึ้นทำข้างหน้าให้เตี้ยขึ้นเพื่อปรับองศาการนั่งให้มันบาลานซ์แล้วก็นั่งได้นานเพราะนั้นเหตุผลทำไมต้องนั่งได้นานเพื่อให้จิตอยู่กับสมาธิได้นานถ้าจิตอยู่กับสมาธิได้นานเนี่ยเอกคตาที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็จะเป็นพลังจากคณิกสมาธิก็จะขยับไปสู่อุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิก็จะขยับเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิการรู้แจ้งเห็นจริงก็จะไปได้เร็วขึ้นคือถ้าสมาธินิดเดียวล่ะมันก็ได้นิดเดียวถ้าสมาธิมากขึ้นมันก็ได้มากขึ้นถ้าสมาธิยาวนานล่ะมันก็ได้ยาวนานเพราะนั้นการนั่งอิริยาบถไหนก็ตามนะขอให้นั่งแล้วร่างกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเร็วถ้าปวดเมื่อยเร็วเกิดอะไรขึ้นโทสะจะเกิดขึ้นทำไมเราต้องมานั่งท่านี้ทำไมเราต้องมานั่งท่านไม่ต้องมานั่งทรมานตัวเองนะแต่ถ้าเข้าถึงวิปัสสนาได้จริงๆเนี่ยจะนั่งท่าไหนจะปวดจะเมื่อยยังไงอาการปวดมันก็เป็นแค่นามคือเวทนาไม่ใช่เราปวดที่แสดงอาการปวดก็เป็นแค่รูปไม่ใช่เราแสดงอาการก็มีแค่รูปแค่นามถ้าเข้าถึงวิปัสสนาจริงๆนั่งท่าไหนปวดอย่างไรไม่ได้ใส่ใจแล้วแต่ถ้ายังไปไม่ถึงวิปัสสนาตรงนั้นจริงๆล่ะปวดแล้วก็ไม่อยากทำแล้วเมื่อยก็ไม่อยากทำแล้วไม่ไหวแล้วขี้เกียจแล้วไม่เอาแล้วนะก็คือถ้าไปยังไม่ถึงจุดตรงนั้นเนี่ยมันจะถอยกลับเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างพลังทำยังไงให้นั่งได้นานขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างศรัทธาและสมาธินะศรัทธามีไหมมีสมาธิไหมมีวิริยะพอไหมพอนะตอนนี้พร้อมที่จะขยับไปข้างหน้าได้ทุกขเวทนานิดหน่อยไม่สนใจอ่ะถ้าอย่างนี้ไปได้เลยสมาธิก็ยังน้อยศรัทธาก็ยังน้อยวิริยะก็ยังน้อยพอโดนอะไรนิดหน่อยโดยเฉพาะวันนี้วันที่สามใช่ไหมวันที่สามเขาเรียกว่าญาณม้วนเสือวันนี้เป็นวันที่เกิดอะไรขึ้นอยากกลับบ้านญาณม้วนเสือคืออยากกลับบ้านโอ้ท่านเมื่อไรจะจบทีเนี่ยห้าวันมันรู้สึกยาวนานเหลือเกินพอผ่านวันที่3วันที่4ไปก็ยังชั่วนะก็ยังชั่วเริ่มปรับได้แล้วเพราะอะไรสมาธิเริ่มมีศรัทธาเยอะเริ่มเกิดนั่งได้นานขึ้นความอดทนสูงขึ้นอันนี้คือเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกทำไมต้องให้นั่งนั่งตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นเพื่อให้นั่งได้นานขึ้นไม่ใช่รูปแบบของการนั่งว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไปโครงสร้างทางกายภาพของเราเป็นอย่างไรนั่งที่มันไม่ปวดไม่เมื่อยอย่าให้กระดูกไปทับเส้นถ้าทับเส้นปุ๊บปวดทันทีเลือดลมในร่างกายมันไม่ไหลไม่เวียนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแสดงอาการทุกขเวทนาให้เห็นนะอันนั้นก็คือวิธีการนั่งเพราะฉะนั้นก่อนจะนั่งทำไงดีที่สุดเดินจงกรมก่อนทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมก่อนนั่งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะนั่งเนี่ยเดินมาหรือยังวันนี้เดินมาหรือยังโยมเดินหรือยังถ้าเดินแล้วชักจะเมื่อยแล้วอยากจะนั่งแล้วเดินแล้วเกิดอะไรขึ้น
เลือดลมในร่างกายมันไหลเวียนดีมากมันโฟลว์แล้วนะจนกระทั่งเดินจนรู้สึกล้านิดๆแล้วร่างกายเลือดลมไหลเวียนพอนี้นั่งพอนั่งแล้วเนี่ยเลือดมันไม่เย็นแล้วเลือดลมมันพุ่งกระฉูดได้เต็มที่อาการปวดตรงนู้นอาการปวดตรงนี้มันจะไม่ค่อยเจอเพราะเลือดลมเนี่ยมันสูบฉีดได้ดีแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่การกำหนดของเราเพราะนั้นก่อนจะนั่งสมาธิเนี่ยเดินจงกรมก่อนดีที่สุดเดินเพื่ออะไรเดินก็เพื่อดูรูปดูนามอ้าวรูปนามมันเกิดตอนไหนล่ะขวาย่างหนอขวาย่างใครย่างวาโยธาตุคืออังคะมังคานุสารีลมที่พัดไปตามตัวเนี่ยกำลังไหวย่อนตึงไหวขณะยกขึ้นย่อนขณะย่างตึงขณะที่เหยียบอาการไหวอาการหย่อนอาการตึงอาการไหวอาการหย่อนอาการตึงเป็นอาการของวาโยธาตุเป็นอาการของรูปธรรมไม่ใช่เรายก ไม่ใช่เราย่างไม่ใช่เราเหยียบไม่ใช่เราไหวไม่ใช่เราหย่อนไม่ใช่เราตึงแต่เป็นอาการของรูปธรรมคือวาโยธาตุเพราะนั้นก็คือเดินเนี่ยดูอะไรดูลมลมเป็นอะไรลมเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินดูเนี่ยเดินดูอะไรทำไมต้องเดินด้วยเดินเนี่ยดูธาตุลมธาตุลมเนี่ยในร่างกายของเรามีลม6ชนิดลมพัดขึ้นข้างบนเลอลมพัดลงข้างล่างพายลมลมในท้องท้องร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกลมในลำไส้ในขณะที่ท่านหายลำไส้จะอัดลมจะมีลักษณะแล้วก็ลมพัดไปตามตัวขยับได้ยกได้อันนี้ลมพัดไปตามตัวเรียกว่าอังคมังคานุสารีแล้วก็ลมหายใจเพราะนั้นลมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลมที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจถ้าลมหายใจหมดทุกอย่างจบแต่ลมพัดไปตามตัวบางทีไม่ทำงานเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตนี่ลมพัดขึ้นข้างบนไม่มีการเลยลมพัดลงข้างล่างไม่มีการผายลมลมในท้องต้องมีแน่เพราะมีลมหายใจเข้าไปดันทำให้ท้องพองลมในลำไส้ล่ะเวลาเราทานอาหารเร็วๆเนี่ยมันจะไปอัดเป็นแก๊สขึ้นมาเพราะนั้นลมในลำไส้มันก็มีตามอัตโนมัติแต่บางทีลมที่ขึ้นข้างบนคือเลอกับลมผายลมบางทีอาจจะไม่เจอแต่ลมที่เห็นประจำก็คือเราขยับได้เราเดินได้นี่เรียกว่าอังคมังคานุสารีส่วนลมหายใจเนี่ยทุกเสี้ยวนาทีเราเห็นอยู่แล้วนั่งอยู่เฉยลมพัดไปตามตัวอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงก็อยู่ในรูปนั่งอยู่ในท่านั่งอยู่ในอาการนั่งนั่นคือลมที่พัดไปตามตัวเพราะนั้นที่นั่งอยู่ได้เนี่ยนั่นคืออาการของลมอยู่ในอาการทรงตัวนะลมชนิดนี้เรียกอังคมังคานุสารีไหวนิดนึงนั่งแล้วไหวไปไหวมาโยกเยกไปโยกเยกมาได้ไหมก็ได้ไหวหย่อนตึงเป็นอาการของลมไม่ใช่เราไหวไม่ใช่เราหย่อนไม่ใช่เราตึงนั่นเป็นอาการของวาโยธาตุนะนั่นก็คือทราบอ๋อไหวหย่อนตึงก็ไม่ใช่เราเป็นอาการของลมนะเพราะฉะนั้นก็คือทราบอย่างนี้เราอ๋อลมเป็นวาโยธาตุวาโยแปลว่าลมที่เรียกว่าวาโยธาตุเพราะมีสภาพหรือมีอาการ3อย่างอาการไหวอาการหย่อนอาการตึงลมข้างนอกเราเห็นนะลมพัดใบไม้ไหวอันนั้นก็คือลมภายนอกเราเห็นเลยแต่ลมภายในล่ะไหวพอเริ่มจะยกอาการไหวเนี่ยยกส้นเท้าขึ้นไหวแล้วย่างไปหย่อนและเหยียบลงตึงและไหวหย่อนตึงนั่งเป็นยังไงลักษณะของลมในท่านั่งมันตึงขณะเอ็นหน่อยนึงล่ะไหวแล้วนะก็คืออาการของลมเราจะเห็นอ๋อไม่ใช่เราไหวไม่ใช่เราหย่อนไม่ใช่เราตึงเป็นเพียงแค่รูปธรรมคือวาโยธาตุเพราะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยให้ดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสภาวะชนิดไหนนะไม่ใช่เรานะเป็นแค่รูปธรรมคือวาโยธาตุและลมมันเกิดจากไหนล่ะลมเกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานลมส่วนไหนลมหายใจก็ดีลมพัดไปตามตัวก็ดีลมเหล่านี้เกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานลมพัดขึ้นข้างบนล่ะไม่เกิดจากจิตหรอกลมพัดลงข้างล่างล่ะไม่เกิดจากจิตหรอกลมพัดลงในไส้ล่ะไม่เกิดจากจิตหรอกลมในท้องล่ะไม่เกิดจากจิตหรอกเกิดจากอะไรเกิดจากอุตุเกิดจากแก๊สแต่ลมที่เกิดจากจิตเนี่ยคือลมหายใจและลมที่พัดไปตามตัวคือสมุฏฐานคือเหตุของลมเนี่ยลมเป็นรูปเป็นผลลมนี้เกิดจากจิตซึ่งเป็นนามลมหายใจและลมพัดไปตามตัวเนี่ยเกิดจากนามคือจิตถ้าจิตไม่มีล่ะจิตดับแล้วลมหายใจคือดับ
ลมพัดไปตามตัวดับแต่ลมในท้องยังมีอยู่ไหมมีทำไมล่ะมีแก๊สอยู่อันนั้นเกี่ยวลมเกิดจากอุตุเพราะนั้นเนี่ยลมเนี่ยเกิดจากอุตุนะเกิดจากแก๊สที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ลมที่เกิดจากจิตนะก็จะมีสองลมอะลมพัดไปตามตัวคือยืนได้ขยับได้นี่เรียกว่าอังคมังคานุสาลีก็เกิดตามจิตเกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานแล้วก็ลมหายใจเกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานมีชื่อเรียกว่าจิตตชะวาโยจิตตชะแปลว่าเกิดจากจิตวาโยก็คือลมลมที่เกิดจากจิตจิตเป็นเหตุลมเป็นผลจิตเป็นนามลมเป็นรูปมีอะไรเกิดขึ้นรูปกับนามเท่านั้นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งอื่นนอกจากรูปไม่มีสิ่งอื่นนอกจากนามที่ปรากฏให้เราเห็นเอาเป็นรูปธรรมมาจากไหนมาจากนามคือจิตจิตเป็นเหตุรูปเป็นผลจิตเป็นนามรูปก็คือรูปมีแค่รูปแค่นามนะลมเป็นรูปนะนี่ก็คือเรื่องของเหตุของผลรูปนามถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามได้แล้วไม่มีที่เราจะต้องโกรธไม่มีที่เราจะต้องเกลียดไม่มีที่เราจะต้องรักไม่มีที่เราจะต้องหลงเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่รูปแค่นามเท่านั้นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเพราะนั้นก็คือต้องการให้ก็ถึงตรงนั้นถ้าไปยังไม่ถึงล่ะเอาแค่พื้นฐานไปให้ถึงทีละนิดทีละนิดทีละนิดขยับไปนะอันนี้ก็คือการที่เราจะแยกรูปแยกนามได้คือถ้าเข้าสู่วิปัสสนาแล้วผ่านจากขั้นสมถะเนี่ยเข้าสู่วิปัสสนาสมถะกรรมฐาน40ชนิดทำตามจริตวิปัสสนาเหลือ2อย่างรูปกับนามรูปกับนามแล้วมันแบ่งเป็นจริตได้ไหมได้รูปกับนามแบ่งเป็นจริตได้กายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนา2วิปัสสนานี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน2 อย่างนี้เรียกชื่อว่าตัณหาจริตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน2 อย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิจริตจริตในวิปัสสนามี2จริตในสมถะมี6เพราะนั้นระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยพยายามแยกสักนิดนึงแยกเพื่ออะไรถ้าสมถะยังติดสุขยังมีอีโก้มีอะไรอยู่ตามธรรมชาติถ้ามาถึงวิปัสสนาแล้วเหลือแค่รูปแค่นามทิฏฐิมานะหายไปแล้วแล้วเหลือแค่รูปแค่นามรูปแค่นามมันมีจริตไหมก็มีตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตทำไมเรียกว่าตัณหาจริตกายานุปัสสนาติปัฏฐานรักสวยรักงามอย่างหยาบๆเรียกว่ากายานุปัสสนาติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาติดสุขกายานุปัสสนารักสวยรักงามแล้วก็เวทนานุปัสสนาติดสุข2 อย่างนี้รวมเรียกว่าตัณหาจริตตัณหาจริตอย่างหยาบก็คือกายานุปัสสนาตัณหาจริตอย่างละเอียดคือเวทนานุปัสสนาส่วนจิตตานุปัสสนาล่ะจิตตานุปัสสนาจิตโลภปล่อยรั่วโลภจิตโกรธปล่อยรั่วโกรธจิตหลงปล่อยรั่วหลงจิตเป็นสมาธิก็รู้เป็นสมาธิจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิในที่นี้ก็คือความเห็นแต่ทิฏฐิเนี่ยก็จะมุ่งไปทางทิฏฐิแล้วก็ต่อไปด้วยมิจฉาทิฏฐิตอนนี้ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแล้วตัดจากมิจฉาทิฏฐิจะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นทิฏฐิจริตค่อนข้างไปในฝักฝ่ายของคนมีปัญญานะคนใจร้อนคนมีปัญญาทิฏฐิจริตจิตตานุปัสสนาเป็นทิฏฐิจริตอย่างหยาบๆธัมมานุปัสสนาเป็นทิฏฐิจริตอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นนะโกรธง่ายโมโหง่ายหรือใจร้อนนะอะไรต่างๆก็ตามอยู่ในกลุ่มของจิตตานุปัสสนาเป็นทิฏฐิจริตอย่างหยาบๆมีปัญญาเยอะคิดเยอะนะข้อตัดสินเยอะต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดๆอันนี้เรียกธรรมานุปัสสนาทิฏฐิจริตอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาก็จะมี2ตัณหาจริตและทิฏฐิจริตมี2จริตด้วยกันกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนานี้เป็นตัณหาจริตจิตตานุปัสสนากับธัมมานุปัสสนาเป็นทิฏฐิจริตพันธวิปัสสนาก็มีจริต2สมถะมีจริต6แต่ทุกคนจะได้ยินจริต6กันราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตสัทธาจริตพุทธิจริตจริต6ในสมถะแต่จริต2ในวิปัสสนาเราเวลาเราน้อยก็คือจะปฏิบัติให้เกิน7วันมีน้อยเพราะมีน้อยก็ครูบาอาจารย์ก็เลยไม่บรรยายเรื่องจริต2ในวิปัสสนาเพราะอะไรเวลามันน้อยเอาแค่จริต6ก็พอแล้วพอจริต2มันละเอียดพอละเอียดเราก็เลยไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงเวลาเราขวาย่างหนอซ้ายหนอก็อยู่กับวิปัสสนาแต่บางครั้งเนี่ยอธิบายแต่เรื่องจริต6จะจริต2ไม่ได้บรรยาย
มันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจว่าจริตมีแค่6เท่านั้นนั่นสำหรับสมถกรรมฐานจริต2ล่ะสำหรับวิปัสสนากรรมฐานเรามาทำวิปัสสนาแต่เราก็ต้องฟังจริต6ซึ่งเป็นสมถะด้วยแล้วก็มาต้องฟังวิจริต2จากวิปัสสนาด้วยถ้าฟัง2อย่างเข้าใจความกระจ่างชัดก็จะเกิดขึ้นนะประเด็นเรื่องของการทำไมต้องแยกจริตด้วยเพื่อตรวจสอบว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติคำคือการเรียนรู้จากตัวเราเองถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนเวทีสัมมนาเราจะเข้ากลุ่มไหนนะเมื่อวานนี้ธรรมะก็เป็นสัมมนาที่บางแสนสัมมนาเรื่องอะไรให้พระอยู่กลุ่มอะไรเนี่ยสุดท้ายธรรมะอยู่กลุ่มไหนรู้ไหมอยู่กลุ่มขยะธรรมะอยู่กลุ่มขยะมีความเชี่ยวชาญเรื่องขยะจะมีกลุ่มของศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรศูนย์ความเป็นเลิศนะก็นิมนต์นะก็นิมนต์ผู้เชี่ยวชาญด้านเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะก็ใครเชี่ยวชาญด้านไหนทั้งหมดนะเพื่อความเป็นเลิศก็สัมมนาพอไปดูแล้วแบ่งเป็น4กลุ่มนะเรื่องเกษตรก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะเรื่องเทคโนโลยีก็ไม่ใช่ของเราแล้วเหลืออะไรเรื่องขยะผู้มีความเป็นเลิศด้านขยะโยมมาตกใจนะเป็นเลิศด้านขยะอ้าวใช่ตอนนี้จะมาเป็นเลิศด้านขยะขยะกองเดียวเนี่ยเอามนุษย์สมบัติก็ได้เอาสวรรค์สมบัติก็ได้เอานิพพานสมบัติก็ได้จากขยะกองเดียวก็เลยที่วัดขาดแคลนขยะโยมจะตกใจนะที่วัดขาดแคลนขยะบอกที่บ้านโยมเยอะแยะเลยบ้านโยมเยอะแยะเลยโรงเรียนโยมก็เยอะแยะเลยที่วัดขาดแคลนขยะพอเห็นขยะอะไรจัดการหมดเลยมนุษย์สมบัติรีไซเคิลรียูสอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่วัดเกรดสร้างศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการขยะครบวงจรขยะบนบกขยะในน้ำตอนนี้มีเรือเก็บขยะในน้ำด้วยของวัดนะขยะบนบกก็เก็บหมดแล้วขยะในน้ำนะลงเรือไปเก็บอีกแล้วขยะบนบกขยะในน้ำหมดแล้วเรือที่ไหนแหล่งผลิตขยะที่ใหญ่ที่สุดที่ไหนล่ะโยมแหล่งผลิตขยะที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยขันห้าของเราแหล่งผลิตขยะที่ใหญ่ที่สุดเลยตื่นนอนขึ้นมาเจอขยะกองเบลเลอร์ขี้ตาลืมตาไม่ขึ้นแล้วเอ้าไปแปรงฟันล่ะขี้ฟันล้างจมูกอ่ะขี้มูกสะหัวไหมสะทำไมล่ะขี้รังแคเต็มไปหมดเลยอาบน้ำฟอกสบู่ไหมฟอกทำไมล่ะขี้ใครอันนี้ขยะภายนอกที่ต้องล้างทุกวันขยะเยอะแยะเลยแต่ขยะนี้ไม่น่าเกลียดหรอกล้างน้ำทีเดียวหายหมดเลยขยะที่น่าเกลียดสุดๆมันคืออะไรขี้โมโหขี้งกขี้หลงขี้ลืมขี้เหนียวขี้น้อยใจขี้บ่นขี้เกียดนะขี้อิจฉานั่นขยะ10กองคือกิเลส10น่ารังเกียจสุดๆนะเพราะนั้นขยะเนี่ยจริงๆแล้วเนาะในร่างกายของเรามีขยะอยู่2ประเภทขยะเปียก32ชิ้นคืออาการ32เหมาะสำหรับคนรักสวยรักงามขยะแห้ง10ชิ้นขยะแห้ง10ชิ้นก็คือขี้โลภโลภะขี้โกรธโทสะขี้หลงขี้ลืมโมหะขี้เหนียววิมัจฉริยะขี้เกียจโกสัจฉะขี้สงสัยวิจิกิจฉาแล้วก็อะไรล่ะขี้อิจฉาอิสานะขี้ฟุ้งซ่านขี้ง่วงนะทินมิทะขี้เศร้าขี้เศร้าไม่ใช่ขี้ง่วงเนาะขี้เศร้าทินมิทะนะก็ต้องเรียกชื่อให้ก็ถูกเนาะง่วงเหงาเสื่องซึมและขี้เศร้านะอันนั้นก็คือขยะที่อยู่ในสมองคือกิเลส10เนี่ยทำไมต้องจัดการอย่างนี้ถ้าวันไหนใครเอาขยะที่อยู่ในสมองก็คือในจิตใจของเราออกไปได้วันนั้นจะได้นิพพานสมบัติโดยเฉพาะพ่อแม่ก็ดีคุณครูก็ดีมีขยะชนิดหนึ่งที่ลูกๆไม่ชอบขี้อะไรขี้บ่นไม่ต้องบอกก็รู้ขี้บ่นเนาะ
ทำไมขี้บ่นเพราะลูกๆขี้เกียจพอลูกๆขี้เกียจพ่อแม่ก็ขี้บ่นพอขี้บ่นไปเกิดอะไรขึ้นลูกๆก็มีอีกขี้หนึ่งขี้น้อยใจขี้น้อยใจอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นขยะในสมองนะเพราะนั้นคือสิ่งนี้ถ้าเราจัดการออกไปได้ด้วยหลักธรรมนะถ้าขี้เกียจล่ะใช้วิริยะความเพียรขี้โมโหล่ะเอาเมตตากรรมฐานขี้หลงขี้ลืมล่ะอานาปานสติกรรมฐานนะขี้น้อยใจล่ะก็เมตตากรรมฐานอุเบกขาพรหมวิหาร4นะขี้สงสัยล่ะฟังมากๆอ่านมากๆสอบถามมากๆขี้สงสัยจะหายไปขี้อิจฉาล่ะให้เจริญมุทิตาพรหมวิหารให้มากมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรไม่มีอะไรเนาะเนาะก็คือขยะที่อยู่ในสมองเนี่ยอะไรที่มันเห็นจะเอาหลักธรรมตัวไหนมาแก้หาให้เจอก่อนว่าเราอ่ะคืออะไรขยะตัวไหนที่มันรบกวนเราแล้วก็หาธรรมะที่มาจัดการกับขยะนั้นๆให้ได้ทุกอย่างจบเลยนะอันนั้นก็คือขยะกองเดียวมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็รีไซเคิลอย่างที่เห็นที่วัดก็ทำให้ดูทุกอย่างแล้วครบแล้วสวรรค์สมบัติล่ะจริงๆญาติโยมเห็นขยะ1ชิ้นเก็บด้วยจิตสำนึก1มนุษย์รักใครใครเห็นใครก็รัก2เทวดารักใคร3มีความสุขใจถ้าป่วยเป็นโรคผิวหนังก็จะหาย4ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า5วิมานบนสวรรค์เกิดรอแล้วนั่นคือสวรรค์สมบัติจากอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตอานิสงส์เก็บกวาดทำความสะอาดเนี่ยอานิสงส์ได้ตั้ง5อย่างแต่เราไม่เคยคิดจริงๆเก็บขยะทุกวันทุกวันทุกวันเกิดอะไรขึ้นวิมานบนสวรรค์เกิดรอพระอินทร์ทำอะไรตอนเป็นมนุษย์จิตอาสาเก็บขยะกวาดขยะปลูกต้นไม้ทำถนนหนทางนั่นคือพระอินทร์เพราะนั้นเนี่ยไปเป็นเทวดาเนี่ยไม่ได้ยากหรอกมีจิตอาสาทำอย่างนี้เก็บขยะ1ชิ้นนั่นคือสร้างวิมานให้กับตนเองไม่ใช่วิมานกลางอากาศที่คิดโอ้ยวิมานวาดฝันไม่ใช่ของจริงของจริงถ้าเก็บด้วยจิตอาสาวิมานบนสวรรค์เกิดรอแล้วจริงๆมีเรื่องตัวอย่างไม่ได้บอกว่าจริงๆเนี่ยเก็บขยะแล้วก็มีวิมานเกิดรอมีจริงๆก็ขอแทรกตรงนี้คือมีคนขอทานคนหนึ่งอยู่ที่วัดเชตวันอายุ80กว่าแล้วเป็นคนอนาถาแล้วก็มาขอเศษอาหารจากพระไปทานนะแต่พระยังฉันไม่เสร็จสักทีก็หิวก็หิวทำไงดีจับไม่กวาดกวาดตรงนู้นทีกวาดตรงนี้ทีพอพระฉันเสร็จก็ทิ้งไม่กวาดไปเอาขออาหารมาทานเขาก็ทำอยู่อย่างนี้แหละอยู่วันหนึ่งพระโมคคัลลานะท่านขึ้นไปทัวร์บนสวรรค์ท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยจัดทัวร์สวรรค์ทัวร์นรกนะท่านไปเองไม่ได้ชวนใครไปหรอกท่านไปเยี่ยมสวรรค์ท่านไปเยี่ยมนรกไปนะไปดูแล้วก็ไปเทศโปรดวันหนึ่งไปทัวร์บนสวรรค์เจอวิมานเยอะแยะแล้วก็เจอวิมานหนึ่งมีแต่นางฟ้าท่านก็เลยแวะไปเยี่ยมเจริญพรนางฟ้าทั้งหลายวิมานนี่แปลกเนาะมีแต่นางฟ้าไม่เห็นมีเทพบุตรนางฟ้าก็เลยกราบเรียนว่าท่านโยขาเทพบุตรที่จะมาเกิดในวิมานเนี่ยคือคนขอทานอายุ80กว่าที่อยู่ที่วัดของท่านพระโมคคัลลานะก็งงโยมก็เขาเป็นขอทานเนี่ยทานก็ไม่มีจะให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เจริญแล้วก็เอาบุญกุศลตรงไหนวิมานนี่เกิดรอเขาโยมนางฟ้าก็เลยกราบเรียนว่าท่านโยขาเขานั่งรอพระฉันยังไม่เสร็จรอนานก็ลำคาญนั่นแหละก็เลยจับไม้กวาดกวาดตรงนั้นทีกวาดตรงนี้ทีไอ้ที่เขากวาดแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเนี่ยวิมานเกิดรอเขาแล้วท่านเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์เนี่ยช่วยบอกคุณตาแก่ๆรีบละสังขารมาเสวยสุขบนวิมานได้แล้วเจ้าค่ะฝากกราบเรียนท่านด้วยพระโมคคัลลานะก็ไปวิมานอื่นแล้วก็กลับลงมาเมืองมนุษย์เจอจริงๆคุณตาแก่ๆโอ้คุณตาแก่ๆอายุ80กว่าแล้วญาติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมาอาศัยวัดอยู่ขอทานอยู่ที่วัดนี่แหละอ่ะวันนั้นพระโมคคัลลานะไปบิณฑบาตมาท่านก็แบ่งไว้ให้ท่านครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งให้คุณตาแก่ๆทานคุณตาก็ดีใจอุ้ยวันนี้พระโมคคัลลานะเนี่ยไม่ต้องให้เรารอเลยนะแบ่งอาหารให้เราอดทานเต็มที่พระโมคคัลลานะท่านก็ไปฉันของท่านพอฉันเสร็จแล้วก็เรียกคุณตาแก่ๆที่ทานอาหารเสร็จแล้วเหมือนกันโยมเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อวานอาตมาไปทัวร์บนสวรรค์ก็ไปเจอวิมานหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิมานนั้นมีแต่นางฟ้า
แล้วก็นางฟ้าบอกว่าวิมานนี้เกิดจากการที่โยมได้กวาดลานวัดตรงนี้ทีตรงนี้ทีวิมานเกิดรอแล้วครับที่ผมกวาดแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมีวิมานเกิดรอใช่วิมานเกิดรอจริงๆมีนางฟ้า4ตนอยู่บนสวรรค์พระโมคคัลลานะไม่ได้บอกต่อว่าโยมรีบๆตายซะไม่ได้บอกนะบอกแค่นี้แหละโอ้คุณตาแก่ๆดีใจโอ้พระโมคคัลลานะนี่ดีกับเราเหลือเกินแบ่งอาหารให้ทานแล้วยังไม่พอแล้วก็โอ้บอกที่เราทําแบบไม่ได้ตั้งใจมีวิมานเกิดรอแล้ววันนี้ทานอิ่มเต็มที่เลยดีใจสุดๆกวาดวัดเชตวัน200ไร่เกิดอะไรขึ้นโยม อายุก็มากแล้วแต่มีเรี่ยวแรงนะวันนี้ได้ทานอาหารเต็มที่ที่พระโมคคัลลานะแบ่งให้แล้วก็มีความสุขใจกวาดด้วยความสุขใจนั่นแหละกวาดนิดกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อายุ80กว่าแล้วแล้วกวาดทั้งวัดเลย200ไร่พอกวาดเสร็จก็มานั่งเหนื่อยยังไม่ได้ตายทันทีนะโยมไม่ใช่กวาดเสร็จแล้วตายไม่ใช่นะพอนั่งเหนื่อยเสร็จแล้วก็เผลอหลับพลอยไปเลยพอหลับพลอยตื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นตะลึงเลยคราวนี้มองไปรอบๆข้างอู้ทำไมมีนางฟ้าเต็มไปหมดตกใจสุดท้ายรู้อ๋อตนสิ้นชีวิตจากมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจกวาดนางฟ้าวิมานนั้นมีนางฟ้า4ตนพอตั้งใจกวาดทั้งวัดเนี่ยวิมานสูงกว่าเดิมมีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารโยมโยมผู้ชายที่วัดไม่กวาด มีจำนวนจำกัดนะโยมไม่ต้องแย่งกันไม่กวาดมีจำนวนจำกัดไม่ต้องแย่งกันนะบอกโอ้งั้นผมเต็มที่เลย 1,000 นะบอกท่านคนเดียวก็แย่เต็มที่แล้วอันนี้ในมนุษย์เนาะบนสวรรค์ไม่ต้องรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยกวาดเนี่ยมันได้อะไรวิมานบนสวรรค์เกิดรอแล้วมนุษย์รักใครใครเห็นใครก็รักอดีตผู้ว่ากทม.ไม่ขอเอ่ยนามหรอกไม่ได้ซื้อเสียงอะไรเลยพาชาวบ้านกวาดถนนกวาดไปกวาดมาเขาเลือกตั้งให้ถล่มทลายนะไม่ต้องบอกใครนะก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเนี่ยพาชาวบ้านกวาดถนนกวาดไปกวาดมาเขาเลือกตั้งเลือกให้เทคะแนนให้หมดเพราะอะไรอุ้ยผู้ว่าลงมากวาดด้วยแล้วอุ้ยเขามากวาดกับเราด้วยนำเก็บขยะก็นั่นแหละใครเห็นใครก็รักเทวดาล่ะเทวดาชอบความสะอาดตั้งศาลพระภูมิแต่บนศาลเนี่ยเต็มไปด้วยขยะเทวดาไม่อยู่หรอกอ้าวถ้าศาลมันสกปรกใครอยู่ล่ะแมวเอ่ยจิ้งจกเอ่ยตุ๊กแกเอ่ยเปรตเอ่ยอสุรกายเอ่ยถ้าศาลพระภูมิไม่สะอาดเนี่ยเทวดาไม่อยู่เทวดาชอบอยู่ที่สะอาดเพราะนั้นเทวดารักใครนะมนุษย์รักใครเทวดารักใครมีความสุขใจพอกวาดเสร็จแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่นั่งมองโอ้สะอาดสบายใจมีความสุขใจนอกจากสบายใจล่ะถ้าป่วยเป็นโรคผิวหนังก็จะหายฟ้าหญิงโลหินีเนี่ยสวยไม่สวยสาวไม่สาวแต่เป็นอะไรป่วยเป็นโรคผิวหนังไม่กล้าออกสังคมตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยมีคนที่ไม่เข้ามาเฝ้าคือฟ้าหญิงโลหินีพุทธองค์ก็ถามอ้าวฟ้าหญิงโลหินีไปไหนไม่กล้าออกสังคมเจ้าค่ะเอาเป็นไรอ่ะป่วยเป็นโรคผิวหนังแล้วก็หมอหลวงรักษาไม่หายพระองค์ก็ตรวจดูโอ้กรรมเก่าชาติก่อนโน้นเคยเอาหมามุ้ยไปใส่ในที่นอนของคนอื่นอิจฉาสามีมีภรรยาน้อยก็เลยเอาหมามุ้ยไปโปรยในที่นอนของภรรยาน้อยนั่นแหละภรรยาน้อยก็เลยคันทั้งตัวเป็นแผลเวอะหวะกรรมเก่าส่งให้ส่งผลให้พระนางลงนรกแล้วก็เป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หายชาติสุดท้ายเนี่ยบุญที่ทำให้เกิดเป็นฟ้าหญิงตอนแรกอายุ16ปีก็ยังสวยสาวแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกรรมเก่าตามมาทันทำให้ป่วยเป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หายไม่กล้าออกสังคมพุทธองค์ก็เลยดูช่วยยังไงได้น้องอ้าวกรรมแก้กรรมก็ให้ไปเรียกมาให้ไปเรียกมาแล้วพระองค์ก็ตรัสถามอยู่อย่างนี้พระองค์อ้าวให้เธอทำกรรมอย่างนี้นี่ไว้จะแก้กรรมให้หนึ่งเธอมีแหวนอยู่วงหนึ่งเอาแหวนไปขายแล้วก็มาสร้างศาลาหอฉันแล้วก็กวาดทำความสะอาดศาลาหอฉันปูอาสนะแล้วขัดห้องน้ำให้พระสงฆ์บอกแหวนเหลืออยู่วงเดียวนั่นแหละนั่นแล้วผิวพันธุ์ผุดผ่องเดี๋ยวก็ได้ใหม่ไอ้วงเดียวเนี่ยพุทธองค์บอกเอาในเมื่อพุทธองค์บอกงั้นก็ไปแหวนไปขายแล้วก็ไปสร้างอาสนะที่ฉันของพระแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยหลังจากที่ได้ทำ
ความสะอาดศาลาหอฉันห้องน้ำของพระสงฆ์โรคผิวหนังที่หมอหลวงรักษาไม่หายก็หายเป็นปลิดทิ้งผิวพรรณก็ผุดผ่องขึ้นมาทันทีนั่นคือฟ้าหญิงโลหินีเพราะนั้นขนาดฟ้าหญิงเนี่ยยังไปล้างห้องน้ำเราเป็นฟ้าอะไรอยู่ฟ้าอะไรฟ้ามันฟ้าที่ไม่รู้ฟ้าอะไรเนาะก็ขนาดฟ้าหญิงยังล้างห้องน้ำเลยนะอันนี้ก็ลองทดลองดูและเมื่อสัก15ปีก่อนนู้นอาตมาไปดูงานที่ไต้หวันบริชูจี้แล้วก็ไปหลายๆที่เจอที่หนึ่งมีคุณโยมคนหนึ่งนั่งเหงื่อส้มอาตมาก็ไปนั่งข้างๆแล้วก็ชวนคุยด้วยโยมมาทำอะไรที่วัดวันนี้ผมมาเป็นจิตอาสาครับทำอะไรโยมทั้งวันเนี่ยอ๋อวันนี้ผมกวาดวัดทั้งวันเลยครับแล้วกวาดเสร็จแล้วโยมจะไปทำอะไรต่อกวาดเสร็จแล้วผมก็ล้างมือล้างไม้แล้วก็ไปสอนหนังสือในวัดนี่แหละครับแล้วโยมปกติที่บ้านโยมทำอะไรที่บ้านผมไม่ทำอะไรครับเป็นประธานบริษัทเป็นประธานบริษัทไม่กวาดจับไม่เป็นมาวัดเนี่ยจับไม่กวาดเป็นก็ดูเออใช่เห็นแหวนเพชรวงใหญ่เบลออยู่แล้วก็มีธุรกิจพันล้านอยู่ที่บ้านอยู่บริษัทไม่เคยจับไม่กวาดแต่วันนี้มีจิตอาสานั่งเหงื่อซมอยู่แล้วแต่มาไปสนทนาด้วยดีใจโอ้ยผมไม่เคยมีโอกาสได้กวาดอย่างนี้วันนี้ผมกวาดในเหงื่อท่วมแต่มีความสุขมากๆแล้วหลังจากนั้นก็ล้างไม้ล้างมือแล้วก็ไปสอนหนังสือต่อวันนี้เป็นจิตอาสารับเป็นจิตอาสาทั้งวันอันนี้คือประธานบริษัทธุรกิจพันล้านมากวาดลานวัดแล้วอะไรมีความสุขไม่เคยได้ทำอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะแต่มาก็พูดอย่างนี้แหละที่วัดเกิดอะไรขึ้นวันหลังที่วัดมีรถเบนซ์ขับมาจอดปุ๊บประตูด้านหลังเปิดฟึบๆๆแล้วอะไรถือไม่กวาดออกมาจากรถเบนซ์เลย เอาละเห็นผลแล้วรถเบนซ์คันนี้คนนึงก็คนขับก็เป็นแม่ไอ้คนที่เปิดประตูก็เป็นลูกเป็นหลานอ้าวลูกหลานคนละคนนะถือไม่กวาดออกมาจากรถเบนซ์แล้วก็จอดแล้วก็แม่ก็ขับรถไปจอดแล้วกวาดเสร็จแล้วก็เก็บไม้กวาดขึ้นรถเบนซ์กลับไปตมาเออเนาะคุณแม่เนี่ยขับรถเบนซ์พาลูกๆมากวาดถึงที่วัดนะฮะก็คือเปิดประตูรถเบนซ์ก็คิดว่า มาทำอะไรเนาะจอดกลางถนนเลยที่ไหนได้เปิดประตูรถออกมาถือไม้กวาดคนละอันกวาดที่วัดที่วัดก็เห็นบ่อยนะที่เห็นขับรถเบนซ์มาแล้วก็ให้ลูกๆเปิดประตูออกมาก็รีบกวาดเสร็จแล้วก็กลับไปนะอันนี้ก็คือเห็นแล้วก็ซิสเตอร์ที่โรงเรียนป่าหรือไทยคอนแวนพามาที่วัดพานักเรียนมาที่วัดแล้วก็เห็นอู้กวาดแล้วได้อานิสงส์ขนาดนี้ได้โยมจะส่งลูกศิษย์มาทุกวันอังคารได้ไหมได้โยมตอนนี้ซิสเตอร์จากป่าหรือไทยคอนแวนก็ส่งนักเรียนมาที่15คนพอมาช่วยทำกิจกรรมมากวาดเสร็จแล้วก็ล้างไม้ล้างมือเสร็จกลับไปโรงเรียนอันนี้ก็เซนต์ราฟาเอลก็ดีพาลาไทยคอนแวนก็ดีแต่พาลาไทยเนี่ยก็จะมาประจำเซนต์ราฟาเอลก็จะมาทั้งชั้นเลยนั้นชั้นใหญ่เพราะนั้นคือฟังแล้วได้ทราบเหตุได้ทราบผลเกิดอะไรขึ้นเกิดศรัทธาอยากจะกวาดอยากทำความสะอาดเพราะได้อะไรมนุษย์รักใครเทวดารักใครมีความสุขใจป่วยเป็นโรคผิวหนังก็จะหายจะทำตามคำสั่งสอนสุดท้ายวิมานบนสวรรค์เกิดรออันนี้คือจากอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระญาติโยมเนี่ยกลับไปที่บ้านนะบอกโยมกวาดไม่เป็นที่วัดจักแดงอบรมให้เดือนละ2ครั้งเสาร์ที่2ของเดือนทุกเดือนตอนนี้อบรมให้ยังไม่พอนะพออบรมภาคทฤษฎีช่วงเช้าช่วงบ่ายลงมือทำด้วยช่วงเย็นทำอะไรมอบวุฒิบัตรมีเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยนะผ่านการโครงการขุดทองจากกองขยะนะคัดแยกขยะนะแต่ในอนาคตน่าจะมีไม้กวาดทองคำมอบให้แต่ตอนนี้เอาแค่เซอร์ติฟิเคตก่อนนะมีใบประกาศให้แล้วก็มีกระเป๋าถุงผ้ารีไซเคิลให้มีน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างห้องน้ำที่ทำมาจากอินทรีย์วัตถุให้นะอันนี้ก็คือที่วัดก็จะทำในลักษณะอย่างนี้นะเพราะนั้นก็คือขยะกองเดียวมนุษย์สมบัติก็เอาได้สวรรค์สมบัติก็เอาได้พรหมสมบัติล่ะได้พรหมสมบัติคืออะไรอัตติอิมัสมิงกาเยเกสาโลมานะคาทันตาตะโจในร่างกายของเรานี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32นะ
เกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งผืนเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาก็พิจารณาหลังจากนั้นเกศาผมทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีสีดำสีขาวเป็นต้นมีกลิ่นอย่างนี้กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเป็นต้นมีสันฐานอย่างนี้สันฐานเดียวปลายจันทาแตกปลายเป็นต้นมีที่เกิดอย่างนี้มีที่เกิดที่หนังศีรษะมีขอบเขตอย่างนี้ตั้งแต่กายไปหนังศีรษะจดกกหูนะมีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ถ้าหลุดล่วงจากศีรษะแล้วตกลงในภาชนะในแก้วน้ำในอาหารเห็นเป็นความเป็นเห็นเป็นความปฏิกูลน่ารังเกียจอย่างยิ่งพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยที่เกิดโดยความเป็นของปฏิกูลก็จะเกิดอสุภสัญญาเบื่อหน่ายในขันห้าไม่อยากได้ขันห้าไม่อยากมีขันห้าตัวอสุภะนี้มันทำให้เราปล่อยวางเรียกว่าบรรเทาราคะจริตให้เบาบางลงเบาบางลงจนกระทั่งไม่อยากได้ขันห้าไม่อยากมีขันห้าปล่อยวางได้เห็นโทษของขันห้าว่าเป็นกองแห่งทุกข์เห็นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยอสุภสัญญาเกิดขึ้นจากอสุภสัญญาก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคลายความยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายก็เข้าสู่บรรลุมรรคผลนิพพานจากจุดเริ่มต้นขยะเปียกคืออาการ32พรณะคือขยะเปียกในร่างกายของเราเนี่ยสำคัญมากๆจุดเริ่มต้นจากนั้นคือขยะแห้งที่อยู่ในสมองของเราขยะแห้งวันไหนออกได้วันนั้นจะได้นิพพานสมบัตินะเพราะนั้นเนื่องจากว่าเป็นผู้มีความถนัดด้านบริหารจัดการขยะนะโยมประเด็นก็จะบริหารจัดการขยะให้ญาติโยมพิจารณาอสุภกรรมฐานในหมวดนี้ก่อนก็แล้วกันว่าตามเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งผืนเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งผืนเกศาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกศาเกศาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศา
ผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งผืนเกศาผมทั้งหลายมีสีอย่างนี้คือสีดำสีขาวเป็นต้นมีกลิ่นอย่างนี้มีกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเป็นต้นมีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้คือที่หนังศีรษะมีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลเมื่อหลุดล่วงลงไปในภาชนะที่กำลังจะดื่มจะทานเป็นต้นโลมาขนทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้นักขาเล็บทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ทันตาฟันทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ตะโจหนังทั้งผืนมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้เกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งผืนแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐานคือขยะเปียกในร่างกายของเราเอาทีละ5 5 5 5ก็5 5 5 5 6 6เป็น32 5 4 20 6 2 12คืออะไรรู้ไหม
ธาตุดินมี20ธาตุน้ำมี12บวกกันเป็นอาการ32ที่จัดเป็นชุดละ5 5 5เนี่ยเกสาโลมานาคาทันตาตะโจ5แล้วเกสาโลมานาคาทันตาตะโจมังสังนารุอติอติมินจังวะกังหัตยังเป็นต้นนี่ชุดอีก5 5 5ธาตุดินเนี่ยเอามาพิจารณาชุดละ5ชุดละ5 5 4 20ธาตุน้ำดีสเลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นเป็นต้นชุดละ6ชุดละ6ธาตุดินเอามาพิจารณาชุดละ5 5 5 5 4 20ธาตุน้ำเอามาพิจารณาชุดละ6 6 2 12 20กับ12บวกกันเป็น32นั่นคืออาการ32ที่เราจะได้พิจารณาในร่างกายของเราซึ่งเป็นขยะเปียกขยะเปียกไม่ใช่เศษอาหารเนาะเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้ตอนนี้อาตมาทำปุ๋ยทำแก๊สได้ปุ๋ยน้ำได้ปุ๋ยแห้งได้แก๊สมีเทนในการหุงต้มจากเศษอาหารเศษผักอันนี้คือทางโลกแต่ปุ๋ยแก๊สก็ดีมันแค่มนุษย์สมบัติถ้าเราจัดการขยะเปียกในร่างกายของเราล่ะจะได้สวรรค์สมบัติได้พรหมสมบัติอันนี้คือขยะเปียกถ้าสูงกว่านี้ล่ะจะขยับไปสู่นิพพานสมบัติได้นี่คือขยะเปียกในร่างกายของเรานะในร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามเพราะฉะนั้นพิจารณาอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเหมาะสำหรับคนราคะจริตรักสวยรักงามถ้าสำหรับวิปัสสนาก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสมถะก็คืออสุภกรรมฐานในหมวดกายคตาสติเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือขยะเปียกที่อยู่ในร่างกายของเราเอาแค่หมวดเดียวเนาะ5เดียวอีก3 5ล่ะอีก3 5เนี่ยก็เดี๋ยวไปศึกษาหาเอาเองเอา5แรกผมขนเล็บฟันหนังแค่นี้ก่อนแล้วก็ธาตุน้ำนะดีเสเลตหนองเลือดอันนี้ก็คือแบบเดียวกันพิจารณาแบบเดียวกันว่ามันเป็นของปฏิกูลมันน่าเกลียดอย่างไรก็พิจารณาเหตุเป็นอสุภกรรมฐานนั่นคือหมวดอสุภกรรมฐานหรือขยะเปียกต่อไปขยะแห้งนะขยะแห้งใช้จัดการอย่างไรขี้โมโหโทสะโทสะจะจัดการยังไงดีจัดการด้วยศีลถึงโกรธยังไงก็ตามจะไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ฆ่าจะไม่เบียดเบียนโกรธยังไงก็ตามจะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทขนาดไหนก็ตามเรารักษาศีลแล้วเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินผู้อื่นโทสะขยะขี้โมโหคือโทสะจัดการด้วยศีลไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นจัดการด้วยสมาธิคือมองเห็นโทษของความโกรธมองเห็นคุณของขันติให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตาคือเมตตากรรมฐานจัดการด้วยวิปัสสนาสิ่งที่ทำให้เราเกิดจะเป็นรูปารมณ์มันก็เป็นแค่รูปหรือสัทธารมเสียงธรรมละกวดก็เป็นแค่สัทธารมเป็นแค่รูปคันธารมกลิ่นมันเหม็นก็เป็นแค่รูปรสารมรสไม่ถูกใจก็เป็นแค่รูปโผฏฐัพพารมอากาศเย็นร้อนมันก็เป็นแค่รูปสิ่งที่ทำให้เราโกรธก็เป็นแค่รูปและนามเป็นแค่รูปแค่นามที่ทำให้เราโกรธไม่มีอะไรนอกจากรูปนอกจากนามถ้าในส่วนของวิปัสสนาเพราะนั้นน่ะขี้โมโหจะโมโหขนาดไหนก็ตามใช้ศีลป้องกันพยายามอย่าไปล่วงละเมิดเด็ดขาดโมโหมากเลยโมโหมากเลยโมโหทำไงดีอมน้ำไว้โมโหอมน้ำไว้น้ำอดน้ำทนเนาะเพราะนั้นศีลเนี่ยช่วยป้องกันวีติกมกิเลสโกรธขนาดไหนเกลียดขนาดไหนก็จะไม่เบียดเบียนเพราะเรารักษาศีลแล้วตามคือศีล5พอเรารักษาศีล5เกิดอะไรขึ้นต้นทุนชีวิตของเราไม่หายชีวิตของเราลงทุนมาด้วยศีล5ถ้าเราโกรธแล้วผิดศีลล่ะไปเบียดเบียนไปฆ่ากันอะไรจะเกิดขึ้นศีลข้อที่1ของเราขาดแล้วขาดแล้วเกิดอะไรขาดทุนแล้วทุนอะไรล่ะต้นทุนชีวิตตอนนี้คนไทยถูกฆ่าตายปีละ 2,700 คนฆ่าตัวเองตายปีละ 3,000 กว่าคนอ่ะทำไมฆ่าตัวเองตายมากล่ะเพราะความเครียดความเครียดมาจากไหนโกรธเกลียดเสียใจน้อยใจโกรธเกลียดเสียใจน้อยใจแล้วโกรธเกลียดเสียใจแล้วเก็บมาคิดความโกรธมันก็เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วเก็บมาคิดเก็บมาคิดเก็บมาคิด
โกรธก็โกรธนะแต่อยู่กับอดีตเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่เก็บมาคิดเก็บมาคิดวันพระมันมีหนเดียวใช่โยมเดือนหนึ่งวันพระมี4ครั้งไม่ใช่มีหนเดียวหรอกวันพระมี4ครั้งต่อเดือนเนาะเราแค้นแล้วบอกวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะหรือบุญคุณต้องตอบแทนแค้นต้องชำระมันเก็บความโกรธมาคิดมาคิดมาคิดมาปรุงแต่งเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันไปฆ่าเขาเลยเราเครียดซะแล้วเครียดมากเกิดอะไรฆ่าตัวตายตอนนี้ที่หนักประเทศอังกฤษปีที่ผ่านมาอังกฤษฆ่าตัวตายเท่าไหร่ 4,500 คนการศึกษาก็ดีกว่าไทยเศรษฐกิจก็ดีกว่าไทยระบบรัฐบาลก็ดีกว่าไทยอะไรมันดีกว่าไทยหมดเลยแต่ทำไมคนอังกฤษฆ่าตัวตายมากล่ะเครียดทำไมเครียดล่ะเมื่อก่อนคนอังกฤษอยู่สุขสบายตอนนี้ไม่รู้มาจากประเทศไหนมาอยู่ในอังกฤษเยอะแยะเลยเครียดกับรายได้ค่าใช้จ่ายมันสูงมากรายได้ก็ถูกคนจากทวีปอื่นมาแย่งรายได้พื้นฐานคนอังกฤษก็หางานยากขึ้นรายได้น้อยขึ้นเกิดอะไรขึ้นนึกถึงย้อนในอดีตที่เขาเคยรุ่งเรืองมากๆและประชากรน้อยนะเรียกว่ารวยสบายแต่ตอนนี้เครียดเครียดเครียดแล้วเกิดอะไรขึ้นฆ่าตัวตายปีที่ผ่านมา 4,500 คนตอนนี้รัฐบาลอังกฤษทำไงตั้งรัฐมนตรีดูแลการฆ่าตัวตายนะโยมงงไหมรัฐมนตรีดูแลการฆ่าตัวตายเนี่ยเรามีรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีศึกษาแต่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่เพิ่งตั้งมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใครติดตามข่าวจะรู้รัฐมนตรีดูแลการฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยถ้าเขาอยู่กับปัจจุบันคือวิปัสสนาไม่ฆ่าตัวตายหรอกคนที่ฆ่าตัวตายคืออยู่กับอดีตเก็บอดีตมาคิดแล้วก็กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเขาไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันล่ะไม่เครียดไม่คิดฆ่าตัวตายอันนี้ก็คือนะเรื่องของโทสะความเครียดเนี่ยฆ่าคนอื่นได้ฆ่าตัวเองได้แต่ฆ่าตัวเองมากกว่าคนอื่นชัดเจนคนไทยถูกฆ่าตายปีที่ผ่านมา 2,700 คนแต่เครียดแล้วฆ่าตัวตาย 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนตอนนี้อ่านหนังสือพิมพ์อุ้ยฆ่าตัวตายแล้วอุ้ยฆ่าตัวตายแล้วอุ้ยฆ่าตัวตายแล้วทำไมเยอะล่ะเขาไม่ได้ฟังเทศไม่ได้ฟังธรรมทำไมไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วมันจะดีตรงไหนล่ะทุลภกถา5อย่างสิ่งที่ได้ยากเย็นแสนเข็ญมี5อย่าง1ได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษสตภาโวการได้เกิดเป็นมนุษย์ทุลโภยากเย็นแสนเข็ญสุดสุดยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรมนุษย์ล้านคนตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวแล้วไปไหนหมดตายด้วยความโลภไปเกิดเป็นเปรตตายด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเสียใจน้อยใจลงนรกตายด้วยความหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานตายด้วยทิฏฐิมานะเป็นอสุรกายมีศีลห้าบริบูรณ์กลับมาเกิดเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่มีจิตอ่อนน้อมทำตนนะมีจิตอาสามีหิริโอตตัปปะไปเกิดเป็นเทวดาแต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหนึ่งในล้านเพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ยากไหมยากเย็นแสนเข็ญสุดๆไม่ใช่ง่ายเลยนะโยมจะไปเห็นทีหนึ่งนู่นมีโรงพยาบาลที่ช่วยสำหรับผู้มีบุตรยากมีบุตรยากอาตมาก็ไปเทศอยู่โรงพยาบาลนี้บ่อยโยมหมดไปเท่าไหร่แล้ว10ล้านแล้วเจ้าค่ะยังไม่มีลูกเลยไปทำกิฟต์ที่โรงพยาบาลหมดไป10ล้านแล้วยังไม่มีลูกเลยทำไมล่ะรวยขนาดนี้ทำไมไม่มีคนมาเกิดเป็นลูกหาลูกไม่ได้ไม่มีคนมาเกิดอันที่โรงพยาบาลเนี่ยนะช่วยให้คนมีบุตรยากได้มีบุตรเนี่ยโรงพยาบาลเล็กๆหรอกแต่โรงพยาบาลเนี่ยรับเละรวยอื้อฟ้าทำไมคนอยากมีลูกแต่ไม่มีคนจะมาเกิดมันยากมากแต่คนจนๆล่ะลูกดกทำไมล่ะทานกุศลทำไว้น้อยแล้วเกิดมาก็มาทุกข์ทรมานร่วมกันแต่ถ้าเกิดเป็นลูกของคนรวยแล้วเกิดมาใช้เงินเนี่ยมีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ยากไหมยากเย็นแสนเข็ญสุดๆแล้วสิ่งที่ได้มาด้วยความยากเย็นแสนเข็ญทำไงดีดูแลให้ดีที่สุดใช้ให้คุ้มค่าที่สุดอะไรก็ตามที่เราได้มาด้วยความยากเย็นแสนเข็ญจะเป็นแหวนเพชรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้มาด้วยความยากเย็นแสนเข็ญสิ่งแรกเลยเราหาที่เก็บให้ปลอดภัยที่สุดคือดูแลให้ดีที่สุดชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันกว่าจะได้มามันยากเย็นแสนเข็ญสุดๆเพราะนั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องดูแลชีวิตนี้ให้ดีสุด
ดูแลด้วยอะไรเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าพร้อมไหมพร้อมอาหารล่ะพร้อมที่อยู่ที่อาศัยล่ะพร้อมยารักษาโรคล่ะพร้อมดูแลให้ดีที่สุดตอนนี้ทุกท่านก็ดูแลแล้วไปหาไปทำงานหาเงินมาเพื่ออะไรก็เพื่อมาดูแลขันห้านี่แหละให้มันดีที่สุดดูแลเสร็จแล้วทำอะไรต่อใช้ให้คุ้มค่าที่สุดใช้ทำอะไรใช้ไปทำบัญชีใช้ไปทำอะไรให้คุ้มค่าโยมอาโยคีใช้ชีวิตของเราไปทำอะไรให้มันคุ้มค่าที่สุดใช้ไปทำอะไรเนาะใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดโอ้ยพอมีอยู่มีกินแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มเลยเที่ยวให้มันสนุกหาความสุขใส่ตัวให้เต็มที่นะคุ้มค่าสุดไม่ใช่นะเที่ยวให้สนุกหาความสุขให้เต็มที่นั่นเป็นความเพลิดเพลินเฉยๆไม่ใช่คุ้มค่าจุดคุ้มของชีวิตอยู่ตรงจุดไหนหาเจอหรือยังเกิดมาทั้งทีใช้ชีวิตคุ้มหรือยังจุดคุ้มของชีวิตอยู่จุดไหนใช้ชีวิตคุ้มคือใช้ยังไงล่ะต้องทราบต้นทุนเรามาเท่าไหร่มันคุ้มทุนไหมคำว่าคุ้มเนี่ยคือจุดคุ้มทุนจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ลงทุน5มันได้กลับคืน5บาทไหมถ้าได้กลับคืน5บาทคุ้มทุนถ้าได้กลับทุน10บาทเริ่มได้กำไรนิดๆได้ทุนได้กำไรเป็น100เออได้ทุนได้กำไรเยอะเพราะนั้นจุดคุ้มทุนเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่ต้องได้ทุนนั้นกลับคืนลงทุนแห่งความเป็นมนุษย์โยมเนี่ยลงทุนในความมนุษย์เท่านี้อะไรศีล5คือการลงทุนแห่งความเป็นมนุษย์วันไหนเราเอาขันธ์5เนี่ยไปรักษาศีล5ได้วันนั้นคือจุดคุ้มทุนแต่วันไหนขันธ์5นี้ไม่เอาไปรับศีล5เลยไม่รักษาศีล5เลยขาดทุนขาดทุนเพราะนั้นเกิดมาทั้งทีใช้ชีวิตให้คุ้มทุนคุ้มจริงไม่จริงลองพิจารณาดูถ้ารักษาศีล5ได้แล้วใช่คุ้มแล้วคุ้มแล้วคือถ้าชาติต่อไปจะเกิดอีกเป็นมนุษย์แน่นอนเพราะรักษาศีล5แล้วจุดคุ้มทุนของมนุษย์คือศีล5แล้วจุดกำไรล่ะจุดกำไรอยู่ตรงไหนนะอย่าไปบอกนะอยู่ที่หน้ารถออดี้อันนั้นกำไร3ห่วงของเขาคนละเรื่องกันนะเพราะนั้นก็คือจุดกำไรของชีวิตเนี่ยวันไหนเอาชีวิตเอาขันห้านี้ไปทำสมถกรรมฐาน40วิธีจนจิตเกิดสมาธิได้วันนั้นได้กำไรเงินสวดมนต์ก็ดีไหว้พระก็ดีแผ่เมตตาก็ดีเจริญอสุภกรรมฐานที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็ดีสมถกรรมฐาน40วิธีเพื่อให้เกิดคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิวันไหนได้เกิดคณิกะสมาธิได้เกิดอุปจารสมาธิหรือเกิดอัปปนาสมาธิวันนั้นคือกำไรเงินของชีวิตขันห้าเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาวัตถุภายนอกพอได้สวดมนต์ก็สบายใจพอได้ทำสมาธิก็สบายใจข่มโทสะได้ก็สบายใจข่มความโลภได้ก็สบายใจพอเพียงได้ก็สบายใจนะก็เรียกว่ามีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งวัตถุแหละเพราะเรามีสมาธิเรามีความสุขนั่นคือกำไรเงินของชีวิตและกำไรทองล่ะกำไรทองไม่จะไปหาที่เยาวราชเนาะกำไรทองเยอะแยะนะโยมไปอินเดียเนาะถ้าไปอินเดียโยมจะเห็นผู้หญิงอินเดียกำไร1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นต่อมาก็ถามโยมอันคนนู้นก็น่ะมีกำไรเส้นเดียวล่ะไอ้คนนี้กำไรตั้งแต่นี้ถึงนี้เลยท่านเจ้าค่ะคนอินเดียเขาบอกว่านั่นน่ะแต่งงานปีแรกเนี่ยสามีกำไรทองให้เส้นนึงอันน่ะสามีรักปีหนึ่งปีที่สองให้อีกเส้นนึงปีที่สามอีกเส้นนึงที่เห็นกำไรถึงแขนเนี่ยคือสามีซื้อมาให้เจ้าค่ะกำไรทองเพราะนั้นเห็นผู้หญิงอินเดียใส่กำไรเนี่ยคือสามีซื้อมาให้ครบรอบวันแต่งงานก็ปีละเส้นละเส้นละเส้นเส้นเล็กๆนะแต่จะต่อกันต่อกันบางคนถึงแขนเนี่ยตมาก็เลยถามโยมนะคนนั้นทำไมมีเส้นเดียวล่ะอ๋อเพิ่งแต่งงานใหม่ๆปีแรกเจ้าค่ะถ้าปีต่อไปเนี่ยถ้าทำดีสามีรักก็จะมีกำไรเพิ่มถ้าสามีไม่รักล่ะกำไรเท่าเดิมเจ้าค่ะ อันนั้นก็อินเดียเนาะอันนั้นกำไรทองของหญิงอินเดียนะฮะอันนั้นเห็นผู้หญิงอินเดียใส่กำไรเยอะๆแสดงว่าภรรยาก็ดีสามีก็รัก
นั่นคือมีกำไรเต็มที่อ่ะนั่นคือกำไรทองของเขาแหละกำไรเงินแต่กำไรทองจริงๆของเราคืออะไรวันไหนได้รู้จักตัวเราเออถ้านั่งกับลูกเราเป็นพ่อแม่นั่งกับพ่อแม่เราก็กลายเป็นลูกนั่งกับสามีกลายเป็นภรรยานั่งต่อหน้าพระก็เป็นโยมนั่งอยู่บนรถก็กลายเป็นโชเฟอร์เป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ต่อหน้าพยาบาลก็กลายเป็นคนป่วยนั่งอยู่ต่อหน้าตำรวจก็กลายเป็นผู้ต้องหาทำไงล่ะเราเป็นอะไรตรงนี้เราเป็นอะไรนั่นคือจริงตามสมมุติโยมจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอยู่ที่ไหนก็ตามภาคจริงตามสมมติขยับปุ๊บเปลี่ยนปั๊บขยับปุ๊บเปลี่ยนปั๊บตอนนี้มานั่งอยู่ในห้องนี้เป็นอะไรอยู่เป็นโยคีเปลี่ยนชุดปุ๊บเป็นอะไรเป็นโยมแล้วเป็นธรรมดาแล้วพอลูกมาเป็นอะไรแม่คนนั้นลูกมาพ่ออ้าวสามีมาที่รักเปลี่ยนแปลงทันทีเลยพอขยับปุ๊บเนี่ยคือจริงตามสมมติมันจะเปลี่ยน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 ทุกการขยับจริงตามสมมติเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอลูกวิ่งมาปุ๊บอ้าวเป็นแม่เป็นพ่อแล้วต้องทำหน้าที่พ่อแม่พอพระมาปุ๊บเป็นโยมเอ้าทำหน้าที่โยมพอหมอมาปุ๊บอุ้ยเราเป็นคนป่วยทำหน้าที่คนป่วยตำรวจมาปุ๊บเอ้าเราเป็นผู้ต้องหาเอ้าทำหน้าที่ผู้ต้องหาอะไรก็แล้วแต่น้ำจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ต้องเล่นบทบาทตามนั้นแหละแต่จริงๆเราเป็นอะไรกันแน่เราเป็นจริงจริงจริงเนี่ยเราเป็นได้แค่สองอย่างโลกนี้ทั้งโลกเราเป็นได้แค่สองอย่างเป็นได้อะไรอยู่ที่ไหนก็ตามเราเป็นได้แค่สองอย่างจริงๆแล้วเราเป็นได้แค่สองอย่างเป็นอะไรกับเป็นอะไรเชิญพรร่างกายเป็นรูปจิตใจเป็นนามชีวิตจริงเราเป็นได้แค่สองอย่างนอกนั้นจริงตามสมมุติจริงแท้จริงตามประมัติเราเป็นได้แค่สองอย่างร่างกายเป็นรูปจิตใจเป็นนามแล้วจริงแท้ๆที่เป็นได้สองอย่างทำไมร่างกายจึงเป็นแค่ได้แค่รูปเพราะรูปได้สัมผัสได้ใช่ไหมไม่ใช่ร่างกายเราเป็นแค่รูปเพราะรูปฏีติรูปังเปลี่ยนแปลงผันแปรแตกสลายเป็นร่างกายจึงเรียกว่ารูปเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กๆผันแปรนะฮะแล้วก็แตกสลายอันนี้คือลักษณะของรูปธรรมเปลี่ยนแปลงผันแปรแตกสลายเป็นร่างกายจึงเรียกว่ารูปไม่เอาความหมายจับได้สัมผัสได้รูปคำได้ไม่เอาความหมายนั้นเอาความหมายว่าเปลี่ยนแปลงผันแปรแตกสลายเป็นร่างกายจึงเป็นรูปรูปติติรูปังร่างกายทั้งหมดเป็นแค่นี้จิตใจเราเป็นอะไรเป็นนามทำไมจิตใจเป็นนามนามแปลว่าชื่อแต่ในที่นี้ไม่เอาความหมายชื่อเอาความหมายว่าน้อมน้อมอะไรน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางตามีการเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางหูมีการได้ยินเรียกว่าโสตวิญญาณน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางจมูกรู้กลิ่นเรียกว่าคณะวิญญาณน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางลิ้นรู้รสเรียกว่าชิวหาวิญญาณน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางกายรู้สัมผัสเย็นร้อนเรียกว่ากายวิญญาณนึกคิดอารมณ์ต่างๆได้เรียกว่ามโนวิญญาณจิตใจเราเรียกว่านามเพราะน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์หรือน้อมอารมณ์โอ้ยเคยเห็นที่ไหนมาน้อมเข้ามานึกคิดได้ไหมได้เสียงก็ได้ยินน้อมเข้ามานึกคิดได้ไหมได้กินแบบนี้เคยสัมผัสน้อมเข้ามานึกคิดได้ไหมได้น้อมอารมณ์เข้ามาใส่ตัวเองก็ได้น้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์ก็ได้จิตใจจึงเรียกว่านามและแค่จิตใจอย่างเดียวหรือสิ่งที่เข้าปรุงแต่งจิตคือเจตสิกก็เรียกว่านามนิพพานที่เกิดในจิตก็เรียกว่านามเพราะนามมี53ชนิดจิตนับเป็น1ชนิดสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตเรียกว่าเจตสิกมี52ชนิดรวมเป็น53นี่คือนามธรรมที่อยู่กับชีวิตของเราส่วนนามธรรมที่จะทำให้เกิดคือนิพพานจะต้องไปให้ถึงนามธรรมตัวนั้นให้ได้ตอนนี้นามธรรมคือจิต1สิ่งที่เข้าปรุงแต่งจิตเรียกว่าเจตสิกมี52 1กับ52เป็น53เรียกว่านามเตปัญญาสะนามธรรมมี53ชนิดแล้วทั้งรูปทั้งนามเป็นอะไรต่อนะโยมเป็นอะไรต่อเนี่ยนามรูปังอนิจจังแปลว่าอะไรนามรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามรูปเป็นอนัตตา
ม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้นั่นคือนามรูปแล้วเราจะไปเห็นชัดๆตอนไหนตอนไปในงานศพนั่นแหละมัคคทายกก็บอกถือผ้าบางสกุลไว้นะครับว่าตามผมนามรูปังอนิจจังเราก็ว่าตามเลยนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตานามรูปังอนัตตา1 2 3วางผ้าครับ1 2 3แล้วก็วางผ้าแล้วก็ถอยมาว่านอนสอนง่ายเหลือเกินแต่ไม่รู้หรอกนามรูปังอนิจจังคืออะไรอ๋อก็เชิญให้ไปทอดผ้าบางสกุลแล้วก็ไปก็บอกให้ว่าตามก็ว่าแต่ไม่รู้จริงนามรูปังคืออะไรนามรูปของคนที่อยู่ในโรงและนามรูปของคนที่ไปทอดผ้าเนี่ยอนิจจังเหมือนกันไม่เที่ยงคือเกิดดับเหมือนกันนามรูปของศพที่อยู่ในโรงและนามรูปของเราเนี่ยทุกขังเป็นกองแห่งทุกข์เหมือนกันนามรูปของศพที่อยู่ในโรงและนามรูปของคนที่ไปทอดผ้าเนี่ยอนัตตาเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราเห็นทั้งนามและรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ดับไปมันไม่เที่ยงไม่ใส่ไม่ยึดมั่นแล้วโอ้มันเป็นกองแห่งทุกข์มันไม่อยากมีแล้วพอเป็นกองแห่งทุกข์มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อย่าป่วยนะมันก็ป่วยอย่าเจ็บนะมันก็เจ็บอย่าตายนะมันก็ตายทำไมล่ะมันเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้อนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้ถ้าเราไปถึงจุดนี้เมื่อไหร่จะโกรธไหมไม่โกรธจะเกลียดไหมไม่เกลียดเพราะอะไรก็มีแค่รูปแค่น้ำทั้งรูปทั้งน้ำไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่เข้าใจล่ะรูปน้ำมันเป็นอะไรไม่รู้ท่านถ้าไม่รู้ก็เอาขึ้นแต่ช่างอ่ะช่างหัวมัน ก็มีคุณยายท่านหนึ่งโยมน้ำรูปเป็นอะไรช่างหัวมันท่านนั่นแหละมันเป็นอะไรล่ะช่างหัวมันเป็นอะไรช่างมันอ้าวคือจะบอกให้ยายรู้ว่าน้ำรูปไม่เที่ยงยายเอาอย่างเดียวท่านน้ำรูปจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันบางทีไปต่อไม่ได้คืออนิจจังไม่ไปทุกขังไม่ไปอนัตตาไม่ไปท่านน้ำรูปจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเอาก็ช่างหัวมันก็ช่างหัวมันนะคือบางทีไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจไปต่อไม่ได้อ่ะเรื่องของน้ำรูปเนาะเพราะนั้นชีวิตจริงของเรามี2ภาคภาคแรกจริงตามสมมุติสมมุติสัจจะภาคที่2จริงตามปรมัตถ์เรียกว่าปรมัตถสัจจะภาคจริงตามสมมุติเล่นบทบาทสมจริงหรือยังลองดูทุกโยมภาคจริงตามสมมุติลองทบทวนชีวิตดูเราเล่นบทบาทภาคจริงตามสมมุติสมบทบาทหรือยังถ้าเราเป็นพ่อแม่หน้าที่พ่อแม่ที่ต้องปฏิบัติต่อลูกเราทำได้พร้อมหรือยังครบหรือยังหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ควรปฏิบัติต่อลูกศิษย์เราทำได้ครบหรือยังหรือเป็นสามีหน้าที่สามีที่ควรปฏิบัติต่อภรรยาทำได้ครบหรือยังนะหรือถ้าเป็นโยมหน้าที่ของโยมที่ควรปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยทำครบหรือยังหรือถ้าเป็นคนไทยหน้าที่ของคนไทยที่ควรปฏิบัติต่อประเทศชาติหน้าที่นี้เราทำครบหรือยังเพราะนั้นภาคจริงตามสมมุติก็ให้เล่นให้สมบทบาทเล่นไม่เป็นทำไงดีกลับไปดูอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเขาเล่นได้สมบทบาทเนาะเพราะนั้นจริงตามสมมุติอ๋อเขาสมมุติให้เป็นโชเฟอร์บอกไม่รู้กฎท่านตำรวจผมไม่รู้จักกฎจราจรคุณจับพวงมาลัยแล้วไม่รู้กฎจราจรไม่ได้ต้องเล่นบทบาทนะผู้ใช้รถใช้ถนนต้องรู้นะหรือไปตรงไหนก็แล้วแต่ผมเป็นคนไทยแต่ผมไม่ทำหน้าที่คนไทยได้ไหมไม่ได้ต้องเล่นบทบาทให้สมเป็นหน้าที่คนไทยเพราะนั้นเนี่ยภาคจริงตามสมมุติเราเล่นสมบทบาทหรือยังแล้วหลังจากนั้นล่ะภาคจริงตามปรมัตถ์เราเล่นสมบทบาทหรือยังสองบทบาทนี้ถ้าเราเล่นได้ชีวิตของเราได้แล้วได้อะไรกำไรทองของชีวิตรู้จักภาคจริงตามสมมุติชัดเจนรู้จักภาคจริงตามประมัดชัดเจนและก็เล่นบทบาทภาคจริงตามสมมุติได้ชัดเจนเล่นบทบาทตามประมัดบทบาท2บทบาทเนี่ยบทบาทตามสมมุติต้องลงไปเล่นจริงๆบทบาทตามประมัดตามดูตามรู้ตามดูตามรู้แค่นี้พอบทบาทตามสมมุติเขาสมมุติให้เป็นพ่อแม่อ้าวต้องไปดูแลลูกต้องไปซักผ้าให้ลูกต้องเตรียมอาหารให้ลูกอันนั้นคือลงไปเล่นจริงๆเลยบทบาทตามสมมุติเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยและต้องลงไปเล่นจริงๆแค่บอก
ฉันเป็นพ่อแม่เธอก็ต้องทำหน้าที่ของเธอดิเธอเป็นลูกไม่ได้เป็นพ่อแม่อย่างน้อยก็ต้องดูแลลูกอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นครูก็ต้องสอนหนังสือหนึ่งสามสี่ห้าคือบทบาทจริงตามสมมติเนี่ยต้องลงไปเล่นจริงจริงจึงสมบทบาทแต่บทบาทภาคประมัดนั่งอยู่เฉยๆทำอะไรอะตามดูตามรู้ตามดูตามรู้ไม่ต้องลงไปเล่นด้วยบทบาทตามประมัดเหมือนคนดูกีฬาดูกีฬาอ๋อเขาเล่นคนนี้เล่นดีคนนี้เล่นไม่ดีแค่นั้นน่ะเราไม่ใช่นักฟุตบอลไม่ใช่นักเล่นแต่ถ้าเป็นจริงตามสมมุติล่ะเราต้องลงอยู่ในสนามด้วยอันนั้นคือจริงตามสมมุติอันนั้นก็คือต้องเล่นบทบาทแยกให้ออกว่าจะเล่นบทบาทไหนและวิธีการเล่นเล่นอย่างไร เพราะนั้นก็คือพอกลับจากคอร์สนี้ไปสิ่งแรกทบทวนบทบาทตามสมมุติเราเล่นได้ดีไหม 1. พ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่5อย่างเราทำหรือยัง 2. ครูบาอาจารย์หน้าที่ครูบาอาจารย์5อย่างเราทำหรือยัง 3. โยมหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกา5อย่างที่ควรปฏิบัติต่อพระศาสนาทำหรือยัง 4. หน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองไทยที่ควรปฏิบัติต่อประเทศชาติเราทำหรือยังอันนี้คือหน้าที่ตามบทบาทหรือสามีหน้าที่สามีต้องปฏิบัติต่อภรรยา5อย่างทำหรือยังหรือเป็นภรรยาหน้าที่ภรรยา5อย่างที่ควรทำต่อสามีทำหรือยังหรือเป็นลูกหน้าที่ของลูก5อย่างที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ทำหรือยังหรือเป็นนายจ้างหน้าที่ของนายจ้าง5อย่างที่ควรปฏิบัติต่อลูกจ้างทำหรือยังหรือเป็นลูกจ้างหน้าที่ของลูกจ้าง5อย่างที่ควรปฏิบัติต่อนายจ้างทำหรือยังลองสำรวจตรวจสอบภาคจริงตามสมมติแล้วก็ลองมากดูมากดูมากดูอันนี้ยังเริ่มทำอันนี้ยังเริ่มทำอันนี้ยังทำพอทำเสร็จภาคจริงตามสมมติสมบูรณ์เมืองไทยจะน่าอยู่นี่กว่านี้อีกเยอะทำไมล่ะทุกคนรู้จักหน้าที่เพราะนั้นที่เกี่ยงกันไม่ทำไม่ทำขยะล้นโลกขยะล้นประเทศปัญหาเด็กตีกันปัญหาเด็กแว้นปัญหาท้องก่อนวัยปัญหาอะไรต่างๆมาจากทุกคนไม่ทำหน้าที่จริงตามสมมติปัญหาสังคมมาจากคนไม่ทำหน้าที่จริงตามสมมุติและก็ความเครียดนะหรือปัญหาที่มันรุมเร้าจิตใจมาจากคนไม่ทำหน้าที่จริงตามประมัดถ้าหน้าที่จริงตามสมมุติก็ทำหน้าที่จริงตามประมัดก็ทำสองอย่างนี้ทำปัญหาไม่มีเลยบนโลกนี้เพราะนั้นเราลืมหน้าที่ลืมหน้าที่ที่เราต้องทำมันกลับไปทบทวนหนึ่งสองหนึ่งภาคจริงตามสมมุติเราต้องทำอะไรบ้าง2ภาคจริงตามประมัดเราต้องทำอะไรบ้างหน้าที่2อย่างเนี่ยจบเลยทุกอย่างโลกทั้งใบไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวว่าคนนู้นจะไม่ทำคนนี้จะไม่ทำเราทำหรือยังภาคจริงตามสมมุติแล้วเราทำหรือยังภาคจริงตามประมัดภาคจริงตามสมมุติเนี่ยต้องลงไปลุยกับตัวเองแต่ภาคจริงตามประมัดง่ายนิดเดียวตามดูตามรู้ตามดูตามรู้อย่างไรโลภอุ้ยจิตใจโลภแล้วโลภก็ให้รู้ว่าโลภโลภเนาะโลภเนาะโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธโกรธเนาะโกรธเนาะโมโหโมโหเนาะโมโหเนาะอิจฉาอ๋ออิจฉาเนาะอ๋ออิจฉาเป็นไงอิจฉาเป็นนามไม่ใช่เราไม่ใช่เราอิจฉานามคืออิสาเจตสิกเกิดในใจทำให้เราเกิดอิจฉาขี้เกียจขี้เกียจก็ไม่ใช่เราใครขี้เกียจโกสัจฉะกิเลสคือโกสัจฉะความขี้เกียจมาเกิดในใจของเราทำให้วิริยะไม่ทำหน้าที่เราเลยกลายเป็นคนขี้เกียจเอาออกไปด้วยวิริยะเพราะฉะนั้นก็คือกิเลสทั้งหมดทั้งมวลหรือสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่มันไม่ดีเนี่ยตัวไหนบ้างที่มันเล่นงานเราเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไปด้วยการทำหน้าที่สองอย่างจริงตามสมมุติและจริงตามประมัดทำหน้าที่สองอย่างนี้ครบโลกนี้ทั้งใบน่าอยู่ที่สุดดีที่สุดนะเพราะนั้นก็คือนะโยคีทุกท่านเนาะเข้าใจจริงตามสมมุติเข้าใจจริงตามประมัดโดยเฉพาะจริงตามประมัดได้อะไรได้กำไรทองของชีวิตถ้ารู้จักตัวเราว่าเป็นรูปเป็นนามถ้าวันไหนมีแค่รูปแค่นามได้ถ้ารูปถ้านามมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นหน้าตานั่นถือกำไรทองของชีวิตจะโกรธไหมไม่โกรธมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นใครมองเห็นเพื่อนอันนี้จริงตามสมมติมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นใครสิ่งที่เห็นเป็นแค่รูปใครเห็นน่ะนามคือจิตที่เกิดทางตาผู้เห็นผู้ที่ถูกเห็นไม่ใช่เพื่อนแล้วถ้าเห็นเป็นเพื่อนเป็นจริงตามสมมุติถ้าสิ่งที่ถูกเห็นเป็นแค่รูปธรรมเป็นจริงตามปรมัตถ์ใครเห็นฉันเห็นฉันเห็นมกตา
จริงตามสมมุติใครเห็นนามคือจิตเห็นจริงตามประมัติเพราะนั้นการรู้การเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นเพื่อนจริงตามสมมติเห็นไหมเห็นแค่รูปจริงตามประมัติใครเห็นฉันเห็นจริงตามประมัติใครเห็นนามเห็นขอไปเมื่อกี้เนี่ยใครเห็นฉันเห็นจริงตามสมมติใครเห็นนามเห็นจริงตามประมัติเพราะนั้นน่ะคือรูปกับนามหรือจริงตามสมมติกับจริงตามประมัติเนี่ยแยกกันให้ออกพอแยกออกแล้วนั่นแหละสุดยอดของการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้กำไรทองของชีวิตแล้วเพราะนั้นในขณะที่มองไปเห็นไหมเห็นแล้วทำไงดีเห็นหนอเห็นหนอกำหนดในใจเนาะไม่ต้องเปล่งเสียงออกมากำหนดในใจว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปผู้เห็นคือจิตที่เกิดทางตาเป็นนามมีแค่รูปแค่นามเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแยกให้ละเอียดให้เป็นระบบฟิสิกส์นะมันชัดเจนมากกว่านี้ได้ไหมกระบวนการของการเห็นน่ะได้1รูปารมณ์สีต่างๆอยู่ข้างหน้า2อาโลกะแสงสว่างคือเตโชธาตุ3จักขุประสาทคือแก้วตานี่คือรูปธรรมมี3นามธรรมมี2มนสิการความตั้งใจเป็นเจตสิกจักขุวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางตาเป็นจิตนามธรรม2รูปธรรม3รวมกันเป็น5กระบวนการการเห็นจึงเกิดไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เขาเห็นรูปอารมณ์สีต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเป็นรูปธรรมอาโลกะแสงสว่างเป็นเตโชธาตุเป็นรูปธรรมจักขุประสาทแก้วตาที่รับภาพเป็นรูปธรรมรูปธรรมมี3นามธรรมมี2มนสิการความตั้งใจตั้งใจดูแล้วก็จักขุวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางตานามธรรมมี2แล้วเราหายไปไหนล่ะเออหายเหลืออะไรเหลือแค่รูปเหลือแค่นามไม่มีเราแล้วรูปคือรูปอารมณ์สีต่างๆไม่มีเพื่อนแล้วอาโลกะแสงสว่างเตโชธาตุก็เป็นรูปแล้วจักขุประสาทแก้วตาที่รับภาพก็เป็นรูปแล้วรูป3นามมนสิการคือความตั้งใจเป็นนามเจตสิกจักขุวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางตาเป็นนามเราหายในการเห็นเพราะนั้นในขณะที่เห็นทำไงดีเห็นหนอเห็นหนอสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามเมื่อก่อนเราเห็นใครเห็นเพื่อนอันนี้คือจริงตามสมมุติจะเปลี่ยนจริงจากจริงตามสมมุติมาเป็นจริงตามประมัติถ้าเปลี่ยนจากจริงตามสมมุติจริงตามประมัติเนี่ยจะไม่มีโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทใดทั้งสิ้นเกิดขึ้นเลยถ้าเห็นเพื่อนโอ้ยเพื่อนคนนี้ไม่ดีเลยชอบเอาเปรียบเราถ้าเห็นเป็นเพื่อนน่ะคือเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจะมีโกรธมีเกลียดมีเครียดมีแค้นมีอาฆาตมีพยาบาทแต่เห็นคนอุ๊ยคนนี้ดีมากเลยนะช่วยเหลือเราไอ้คนนี้ชอบเอาเปรียบเราถ้าเห็นเป็นเพื่อนเป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นถ้าเห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามไม่โกรธไม่เกลียดสิ่งที่มองเห็นเลิกข้างหน้าเป็นแค่รูปผู้เห็นเป็นแค่นามจะโกรธไหมไม่โกรธจะเกลียดไหมไม่เกลียดโลภโกรธหลงจะไม่เกิดนั่นคือกระบวนการของวิปัสสนาถ้าไปถึงนี้ได้เนี่ยจริงตามประมัติถ้าไปได้เนี่ยไม่โกรธหรอกมองผ่านไปเมื่อกี้ใครแค่รูปธรรมใครเห็นน่ะนามเห็นจบเลยได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่เข้ามากระทบเป็นรูปธรรมผู้ได้ยินที่เกิดจิตที่เกิดทางหูเป็นนามธรรม1รูป2เสียงเสียงเป็นรูปจิตที่เกิดทางหูทำให้ได้ยินเป็นนามแยกให้ละเอียดล่ะสัทธารมณ์เสียงต่างๆเป็นรูปธรรมอากาสธาตุคือช่องว่างเรียกว่าปริเฉทรูปเป็นรูปธรรมโสตประสาทแก้วหูก็เป็นรูปธรรมรูปธรรม3นามธรรม2มนสิการความตั้งใจในการฟังแล้วก็โสตวิญญาณจิตที่เกิดทางหูเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินล่ะได้ยินเนาะได้ยินเนาะเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามถ้าไม่ได้เสียงที่ได้ยินได้ยินมั้ยได้ยินได้ยินใครได้ยินเสียงพระอาจารย์เออได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็เป็นอะไรเป็นจริงตามสมมุติถ้าได้ยินมั้ยได้ยินได้ยินอะไรได้ยินสัทธารมณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมใครได้ยินนามคือจิตที่เกิดทางหูเป็นผู้ได้ยินได้ยินเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินคือจิตที่เกิดทางหูเป็นนามแล้วทั้งรูปทั้งนามล่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าอย่างนี้มันจบถ้าได้ยินไหมได้ยินได้ยินว่าไงเขานินทาเธอแล้วเนี่ยเอ้าเขานินทาเนี่ยได้ยินเขาแล้วก็เสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงนินทาไฟเติร์กขึ้นไหมได้ยินไหมได้ยินว่าไงเขาชมเธอชมเลย
โลภะอุ้ยเขาชมเราก็ชมเราโลภะโสมนัสเกิดขึ้นทันทีเลยเขาดินทาล่ะโทสะเกิดขึ้นทันทีเลยเขาพูดไงเขาพูดเรื่อยๆเปื่อยเฉยๆโมหะอุเบกขาในโมหะเกิดขึ้นถ้าไม่ใส่ใจแต่ถ้าได้ยินไหมได้ยินได้ยินอะไรสิ่งที่ได้ยินเป็นแค่รูปธรรมใครได้ยินจิตที่เกิดทางหูคือนามธรรมเป็นผู้ได้ยินจบไม่มีโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะนั้นเนี่ยในขณะที่ได้ยินเสียงทำไงดีใครจะด่าใครจะว่าก็เป็นเพียงแค่สัทธารมณ์เป็นรูปธรรมได้ยินเนาะได้ยินเนาะจบใครชมมาก็เป็นแค่รูปธรรมได้ยินเนาะได้ยินเนาะจบได้ยินหนอเป็นสักแต่ว่าอาการได้ยินสิ่งที่ถูกได้ยินคือรูปผู้ได้ยินคือนามเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหายจากการได้ยินเพราะนั้นในขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะทำใจอย่างนี้ได้เมื่อไรโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทหายเลยนั่นคือกำไรทองของชีวิตแต่กลับไปบ้านลูกแม่ได้ยินเนาะได้ยินเนาะแม่เป็นบ้าไปหรือเปล่านะอันนี้คนละเรื่องกันเนาะกลับไปถึงบ้านลูกบอกแม่แม่แม่มาถึงแล้วเนี่ยได้ยินเนาะได้ยินเนาะก็ไม่ต้องนะลูกก็คือลูกนะแต่ก็คือกำหนดในใจอ๋อเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของลูกเป็นเสียงเนาะนะแต่อย่าไปปรุงแต่งมากนะก็คือได้ยินหนอได้ยินหนอได้รับรู้ว่านี่คือลูกของเรานะก็คือต้องเข้าใจอ๋อภาคจริงตามสมมติเป็นเสียงลูกแต่ภาคจริงตามประมัดเป็นแค่สัทธาลมเป็นรูปธรรมต้องแยกให้ออกนะถ้าแยกไม่ออกแล้วเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยคุยกับใครไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ส่งกลับมาอีกเนาะส่งกลับมาอีกไปถึงโยพุทธแล้วเหลือแค่รูปกับนามแล้วลูกเรียกก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะสุขส่งกลับแน่เพราะนั้นนะการแยกรูปแยกนามเนี่ยต้องเข้าใจอ๋อจริงตามสมมติเป็นอย่างนี้จริงตามประมัดเป็นอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเนี่ยโลกนี้อยู่สบายมากเลยไม่ต้องกังวลที่โลกนี้ทำไมมันต้องกังวลอย่างนู้นกังวลนี้เราไม่เข้าใจโลกคำว่าโลกมันคืออะไรนู้นเรานึกถึงกลมๆ เรียกว่าโลกใช่ไหมโลกมีอยู่3 ประเภทสัตตะโลกะโลกคือหมู่สัตว์เรียกว่าสัตวโลกสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเรียกว่าสัตวโลกโอกาสะโลกะโลกคือผืนแผ่นดินทั้งใบเลยเป็นโอกาสะโลกขันธะโลกะหรือสังขารโลกะโลกคือสังขารโลกใบเล็กที่สุดคือเนี้ยสังขารโลกโลกคือสังขารหรือขันธะโลกะโลกคือขันธ์ 5โลกใบใหญ่โอกาสะโลกสิ่งมีชีวิตรวมกันเรียกว่าสัตวโลกพันโลกก็มี3 ประเภทเรานึกถึงโลกมาอะไรนึกถึงอะไรโลกใบใหญ่คือโอกาสะโลกะโลกคือพื้นแผ่นดินโลกคือพื้นแผ่นดินทำอะไรเราทำอะไรไม่ได้มากหรอกแต่ที่เกี่ยวกับชีวิตของเรา1สังขารโลกะโลกคือสังขารหรือขันธะโลกะโลกคือขันธ์ 5แล้วก็สัตตโลกะโลกคือหมู่สัตว์อันนี้ต้องเข้าใจเนาะและที่สำคัญถ้าใครอยู่กับวิปัสสนาได้จะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อภิชฌาคือความยินดียิ่งโลภ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 โทมนัสเสียใจเสียใจเสียใจเศร้าใจความโลภจัดจัดกับโกรธจัดจัดจะถูกกำจัดออกไปจากโลกเสียได้ถ้าใครอยู่กับวิปัสสนาคนนั้นจะกำจัดอภิชฌาคือความยินดีพอใจอย่างรุนแรงและความเสียใจอย่างรุนแรงจากโลกเสียได้โลกคือขันธโลกโลกคือขันธ์ 5หรือสังขารโลกและที่สำคัญปัจจุบันมีการอะไรรักโลกลดโลกร้อนรักโลกถูกต้องแล้วสิ่งแรกเลยโลกใบเล็กต้องรักมากๆต้องแผ่เมตตาให้ตัวเราเองก่อนลดโลกร้อนโลกใบใหญ่ตอนนี้อุณหภูมิ30 กว่าองศาถึง 45 องศาโลกใบใหญ่เราลดโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ไม่ทำลายทรัพยากรเราก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันโลกทั้งใบเนี่ยเราคนเดียวทำไม่ได้หรอกทำได้ไงลดโลกร้อนคือลดโลกใบเล็กโลกใบใหญ่เกินวิสัยที่เราจะทำเพราะอะไรโอ้ทั้งโลกอะที่ดินของเราแค่15 ไร่แล้วยังปลูกไม่ไหวเลยไอ้โลกใบใหญ่ทั้งโลกทำไม่ไหวแต่ขันธ์โลกาล่ะทำได้ไหมได้ลดโลกร้อนลดใบไหนโลกเล็กใบเล็กเนี่ยขันธ์โลกะหรือสังขารโลกลดยังไงล่ะถ้ามีความโลภ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 เห็นแก่ตัวให้ทานให้ทานให้ทานให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานลดโลกร้อนด้วยการให้
การเห็นแก่ตัวลดลงแล้วถ้าโกรธ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 เกลียดเกลียดแค่นักฆ่าพยาบาทไฟโทสะมันเผาไฟโทสะมันเผาเผาลดด้วยขันติเมตตา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 ลดโทสะโทสะโทสะถ้ามันไฟโมหะมันเผาร้อนนะใครชักไปไหนก็ไปใครจูงไปไหนก็ไปใครว่าอะไรก็ไปหมดเลยไฟโมหะมันเผาแล้วก็ไม่รู้แล้วมืดแปดด้านแล้วถูกไฟโมหะเผาทำไงดีฟังเยอะๆภาวนาเยอะๆมีสติเยอะๆมีสัมปชัญญะเยอะๆไฟโมหะที่กำลังเผาไหม้ขันธ์โลกโลกคือขันธ์ห้าหรือสังขารโลกคือสังขารก็จะลดลงลดลงเมื่อโลกใบนี้มันเย็นลงโลกใบใหญ่คือโอกาสโลกก็เย็นลงโลกใบใหญ่ตอนนี้สูงสุดเท่าไหร่48องศาปีที่แล้วเนี่ยมีพื้นที่ที่ร้อนจัดถึง48องศา45องศาก็ร้อนมากๆนะประเทศไทยก็ขยับไปถึง43องศาลดโลกใบใหญ่เนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ1ต้นลดโลกร้อนได้4องศาแต่เราจะปลูกไหวไหมกว่าต้นไม้มันจะใหญ่ขนาดนั้นลดได้4องศาใช้เวลาพอสมควรถ้าเราลดโลกร้อนใบนี้ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าล่ะโลกใบใหญ่ก็เย็นลงจากที่โลกใบนี้เย็นลงและโลกใบเล็กคือขันธ์โลกะคือขันธ์5ของเราเนี่ยโดยเฉพาะวิญญาณขันธ์ร้อนแรงที่สุดร้อนแรงขนาดไหน 1,500 องศาโลกใบใหญ่คือโอกาสโลกเนี่ยตอนนี้ร้อนสุดๆ48องศาเต้นกันแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วแต่โลกใบเล็กคือขันธ์โลกะโดยเฉพาะวิญญาณขันธ์ของเราเนี่ยถูกไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะกิเลส10กองนะคูณไปด้วยอารมณ์6ทวาร6วัตถุ6กิเลส10คูณด้วยอารมณ์6วัตถุ6ทวาร6นะอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกวัตทั้งหมดทั้งมวลมา10คูณด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นอะไร 1,500 ความเร่าร้อนของกิเลส10ต่อไปคูณไปด้วยทวารอารมณ์วัตถุได้ความร้อนแรงคือกิเลสที่อยู่ในใจของคนเราเนี่ยมีความร้อนแรงถึง 1,500 องศาจริงหรือจริงกิเลส 1,500 ตัณหา108นั่นมันร้อนรนอยู่ในใจของเราร้อนรนร้อนรนเพราะรูปร้อนรนเพราะเสียงร้อนรนเพราะกินร้อนรนเพราะลบเพราะรสร้อนรนเพราะสัมผัสอันนั้นคือกิเลสคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟอิจฉาไฟอิจฉาเนี่ยมันไหม้ตาเราบ่อยๆทำไมล่ะอิจฉาแล้วตาร้อนไฟอิจฉามันไหม้ตาเรานะนะเพราะนั้นก็คือไฟไหม้ตาเราไม่รู้หรอกมองนะตาเป็นมันนะมองตาเขียวเลยนะไฟโทสะมองตาเป็นมันไฟราคะไหม้ตานะมองตาเขียวไฟโทสะไหม้ตามองแล้วตาเหม่อลอยไฟโมหะไหม้ตานะอิจฉาตาร้อนไฟอิจฉาไหม้ตาเราจะเห็นเลยโอ้เนี่ยไฟนี่มันไหม้จริงๆนะไฟไหม้ยังไม่พอนะตาของเราไฟไหม้ยังไม่ต่ออีกามาเหยียบหน้าอีกเจออะไรโอ้ยใบหน้าเธอมีแต่เต็มไปด้วยรอยตีนกาโสนหน้านะนะโสนหน้าปล่อยให้ไฟโทสะมันเผาไหม้นะไฟอิจฉาเผาไหม้ไหม้หน้าไหม้ตาแล้วอีกามาเหยียบซ้ำอีกนะเกิดอะไรขึ้นนะไฟโทสะมันเผาเผาเผาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำยังไงดีมีขันติมีเมตตามีทานมีศีลมีสติมีสัมปชัญญะมันจะไปดับไฟ 1,500 กองที่เรียกว่ากิเลส 1,500 ตัณหา108ที่มันเผาไหม้อะไรเผาไหม้โลกใบเล็กโลกใบเล็กคือขันธะโลกะหรือสังขารโลกะโลกคือสังขารญาติโยมไปดูอะไรเขายิงสนุกใช่ไหมลูกสนุกเกอร์กันแล้วกันเนาะสนุกเนี่ยเขายิงลูกนี้แล้วชิ่งไปถูกลูกนี้แล้วลูกนี้ลงหลุมแล้วชิ่งลงนี้ลงหลุมอีกทำไมก็ทำอย่างนั้นล่ะนั่นแหละวิธีการลดโลกร้อนโลกใบใหญ่เราไม่สามารถทำให้มันเย็นลงได้ถ้าเราไม่ลดโลกใบร้อนคือสังขารโลกโลกคือสังขารของเราถ้าโลกใบเล็กทุกคนทำได้ไหมทำได้ถ้าเราลดโลกใบเล็กคือขันธ์ธาตุโลกะคือขันธ์ห้าของเราเนี่ยให้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนะไฟคือกิเลส10ที่คุณไปทวารอารมณ์วัตถุได้จำนวน 1,500 กองเนี่ยกองใหญ่มี10กองกองเล็ก 1,500 กองถ้าเราลดโลกร้อนจากโลกใบนี้ได้สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ก็เย็นลงโอกาสะโลกโลกคือพื้นแผ่นดินก็เย็นลง
ยิงไปที่โลกใบเล็กคือขันธโลกะแล้วชิ่งไปที่สัตวโลกแล้วก็ชิ่งไปที่โอกาสโลกโลกทุกใบจะเย็นลงตอนนี้รณรงค์ลดโลกร้อนทำอะไรจัดคอนเสิร์ตคนมาดูหมื่นกว่าคนแล้วคอนเสิร์ตใช้อะไรใช้เครื่องขยายเครื่องขยายทำอะไรใช้ไฟฟ้าแล้วใช้ไฟฟ้าล่ะรถมันก็ร้อนเหมือนเดิมจัดคอนเสิร์ตใหญ่โตมโหฬารลดโลกร้อนคนแห่กันมาดูพอแห่กันมาดูก็เอาอุณหภูมิความร้อนของการดูคอนเสิร์ตไฟฟ้าก็ต้องใช้มหาศาลไฟฟ้าทำมาจากอะไรทำลายทรัพยากรมหาศาลและลดโลกร้อนจริงไหมไม่จริงลดโลกร้อนจริงๆคืออะไรอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆลดความโลภลดความโกรธลดความหลงนั่นแหละคือลดโลกร้อนลดการใช้ทรัพยากรโลกใบใหญ่มันก็เย็นลงโดยอัตโนมัติไปรณรงค์ลดโลกร้อนจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรมาเออมันผิดที่มันต้องไปดูสนุกสนุกเขายิงลูกนี้ชิ่งลูกนี้ลูกนี้ลงหลุมยิงลูกนี้ชิ่งลูกนี้ลูกนี้ลงหลุมนั่นแหละโดยตรงเนี่ยมันไม่ได้โลกใบใหญ่ไม่มีใครลดได้หรอกเพราะมันอะไรร้อนพระอาทิตย์เราไปลดความร้อนพระอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้พระอาทิตย์มันร้อนเท่าเดิมแต่ลดที่ไหนได้โลกใบนี้ถ้าความโลภในการใช้ทรัพยากรเราลดลงโลกใบใหญ่มันก็เย็นลงเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ร้อนที่สุดคือจิตของคนเราคือวิญญาณขันธ์ร้อนแรงเท่าไหร่ 1,500 องศาโลกใบใหญ่ร้อนเท่าไหร่สูงสุด48องศาคนก็บ่นจนจะตายแล้วแต่โลกใบเล็กร้อนเท่าไหร่ไม่มีอะไรร้อนเท่าใจคนพันลดได้ด้วยอะไรลดด้วยขันติลดด้วยเมตตาลดด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะโลกใบนี้มันเย็นลงโลกใบใหญ่ก็เย็นลงเพราะนั้นถ้าเราสามารถเจริญวิปัสสนาได้เราจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอภิชฌาคือความอยากได้ในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ดังใจก็จะทำลายมันให้หมดนะเหมือนตะทรัมเนาะอยากได้อะไรก็ทำก็มีฉายาพิเศษเนาะทำแล้วก็ BAA ทำบ้านะขออภัยนะไม่ได้ว่าเขาเนาะก็คือเขาโลภโลภอยากได้อยากได้ไม่ได้ดังใจเขาก็โทสะโลภอยากได้ไม่ได้ดังใจก็โทสะก็เห็นนะจริงๆเขาแสดงละครให้เราดูทำนี่มีประโยชน์แสดงละครให้เราดูอ๋อเนี่ยเขาโลภเขาอยากได้ทั้งหมดเลยถ้าไม่ได้ดังใจล่ะจะเล่นงานแซงชั่นแซงชั่นความบาดความบาดถ้าคุณไม่ยอมฉันฉันจะความบาดคุณเขาอยากได้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 โลกทั้งใบเนี่ยเลยใช้คำว่าอเมริกันเฟิร์สอเมริกาเฟิร์สอเมริกาต้องมาก่อนสุดท้ายตอนนี้อเมริกาทำกันนั่งกอดอกดูดิอเมริกาเฟิร์สเสียดุลการค้าสู้จีนไม่ได้อีกแล้วเหมือนเดิมนะต่อไปใครช้างมันชนกันเกิดอะไรขึ้นป่ามันก็เรียบประเทศใหญ่ๆทำสงครามการค้าประเทศเล็กประเทศน้อยก็พินาศสันตโลเพราะนั้นอีก 3-4 ปีเศรษฐกิจมันก็จะทรุดลงทรุดลงทรุดลงทำไงดีขยันประหยัดอดทนขยันประหยัดอดทนเศรษฐกิจพอเพียงจะ 4.0 ยังไงก็ตามขยันประหยัดอดทนเพราะอะไรยักษ์ใหญ่กำลังชนกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เดือดร้อนหมดเคยเห็นไหมโยมยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพทะเลาะกันเตียนเป็นหน้าลาบก็เลยชื่อท่าเตียนอาตมาไปบิณฑบาตดูบ่อยๆรู้จักไหมท่าเตียนอยู่ตรงไหนข้างพระราชวังอะเนาะเลยพระราชวังไปเนี่ยก่อนถึงวัดโพขวามือตรงนั้นเรียกว่าท่าเตียนทำไมท่าเตียนล่ะก็ยักษ์วัดแจ้งอยู่วัดอรุณยักษ์วัดโพก็คือวัดเชตุพนยักษ์สองตัวนี่มันทะเลาะกันแล้วทำไงทำให้ท่าตรงนั้นเตียนลาบเลยก็เลยเรียกว่าท่าเตียนนะที่มาที่ไปของท่าเตียนเนาะเนาะท่าเตียนมาอยู่ตรงไหนเนาะนั่นก็คือหลังราชวังตรงนั้นเนี่ยมุมของระหว่างวัดโพกับราชวังตรงนั้นเรียกว่าท่าเตียนนะทำไมมันเตียนล่ะยักษ์สองตัวมันทะเลาะกันยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของท่าเตียนตอนนี้จีนกับสหรัฐกำลังทะเลาะกันแล้วประเทศทั้งโลกล่ะเศรษฐกิจทั้งโลกกำลังย่อยยับย่อยยับจริงๆจีนไม่รับวัสดุรีไซเคิลจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นกลายเป็นพลาสติกขยะล้นประเทศญี่ปุ่นเมื่อก่อนชำนาญเรื่องขยะแต่ตอนนี้ขยะพลาสติกแพ็คสะอาดแล้วส่งไปจีนจีนก็ไปรีไซเคิลตอนนี้จีนบอกไม่เอาไม่รับขยะรีไซเคิลอ้าว
ตอนนี้ญี่ปุ่นขยะพลาสติกล้นประเทศโดนแล้วเรื่องนึงขยะพลาสติกอย่างเดียวนะก็ตอนนี้อาตมาก็เก็บขยะพลาสติกทำอะไรดีแล้วเนี่ยตอนนี้ยังมีทางออกนะพลาสติกเนี่ยถ้าเป็นขวดเพชรก็ทอเป็นจีวรทอเป็นผ้าได้แต่พลาสติกตอนนี้เอาพลาสติกมาทอเป็นจีวรได้ตอนนี้ขอยังชั่วหน่อยพลาสติกผสมกับคอตตอนแล้วก็ผสมกับนาโนมาทอเป็นจีวรแล้วพลาสติกส่วนหนึ่งไปนึ่งทำน้ำมันพลาสติกส่วนหนึ่งก็ไปทำเป็นเม็ดพลาสติกอีกพลาสติกส่วนหนึ่งตอนนี้กำลังจะทำเป็นถนนลาดยางพลาสติกนะตอนนี้ก็กำลังทำกำลังศึกษาอยู่แล้วก็ไปดูอะไร SCG กับดาวก็ทำในประเทศไทยทำให้อมตะนครทำเรียบร้อยแล้วต่อไปก็วัดจากแดงก็จะไปเข้าจอยพลาสติกเก็บได้ทั้งหมดจะไปทำถนนลาดยางให้นะตอนนี้ก็ทำอยู่แต่ญี่ปุ่นบอกตอนนี้ปวดหัวจีนกับสหรัฐทะเลาะกันแต่ฉันพลาสติกล้นประเทศพลาสติกคือเขาเก็บหมดนะเก็บขยะหมดเลยแต่เก็บไปไหนเก็บทำความสะอาดและเป็นสินค้าส่งออกเราเห็นสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มหาศาลเราก็รับซื้อแต่หารู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่งขยะออกมหาศาลส่งไปไหนมากที่สุดส่งประเทศจีนมากที่สุดเพราะสินค้าที่เป็นอย่างอื่นล่ะจีนผลิตได้หมดแล้วญี่ปุ่นทำไงส่งขยะพลาสติกเข้าไปขายนะฮะตอนนี้ไทยก็เอาขยะพลาสติกเข้าประเทศเนี่ยปีละหลายหมื่นล้านตันนะขยะพลาสติกตอนนี้ก็บางส่วนก็ถูกบล็อกตอนนี้ก็กำลังเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยนะฮะปรมาก็อยู่ดูอยู่ตรงนี้เออทำยังไงอ๋อไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาท่านประธานาธิบดีหลังจากนั้นมันก็เผาประเทศอื่นหลังจากนั้นมันก็เผาคนทั้งโลกเลยมันเป็นสงครามการค้าไม่ได้ฆ่าด้วยอาวุธแต่ฆ่าด้วยเศรษฐกิจพ่อแม่ไม่สอนลูกนั่นคือฆ่าให้ตายทั้งเป็นครูไม่สอนลูกไม่สอนลูกศิษย์พ่อแม่ไม่สอนลูกไม่ได้ฆ่าด้วยอาวุธนะฆ่าให้ตายทั้งเป็นถ้าฆ่าด้วยอาวุธถูกจับหรือไม่ก็ถูกประมาถูกประนามโอ้ยลูกศิษย์คนนี้ไม่ไหวแล้วไม่สอนแล้วปล่อยให้ตายทั้งเป็นไปไหนล่ะไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนตายแล้วตกนรกหรือยังไม่ตายตายทั้งเป็นแล้วเป็นคนแต่ชีวิตชีวาเขาไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่อบรมสั่งสอนลูกไม่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์นั้นคือฆ่าลูกศิษย์ให้ตายทั้งเป็นตีด้วยมะเรียวไม้เรียวเนี่ยมันก็เจ็บนิดเดียวไม่ตายหรอกแต่ถ้าไม่ยอมสั่งสอนนั่นคือฆ่าให้ตายทั้งเป็นตอนนี้เขาไม่ได้เอาอาวุธมาฆ่าคนอื่นหรอกทำอะไรทำสงครามเศรษฐกิจเป็นยังไงอดตายกันทั้งโลกอดตายกันทั้งโลกตอนนี้ตกงานตกงานตกงานทำไมล่ะสินค้าไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็เหลือถ้าใครทำเกษตรโอเคยังพอถูถูได้ถ่ายต่อไปมันจะลดลงลดลงลดลงเพราะอะไรสินค้ากระโดนภาษีสินค้ากระโดนภาษีสินค้าก็ขายไม่ออกอะไรแต่ผลิตออกมาก็ขายไม่ออกอย่างปีที่ผ่านปีนี้แต่มาไปช่วยชาวสวนซื้อสับปะรดจากสับปะรดกิโลละ 3-4 บาทส่งโรงงานโรงงานหลายโรงงานไม่รับเกิดอะไรขึ้นสับปะรดเหลือตันละ 1,500กิโลละบาท50ตมาก็เอ้าช่วยชาวสวนซื้อมาที่วัดเนี่ยหลาย10ตันเอามาทำอะไรมาทำน้ำเอนไซม์ทำน้ำเอนไซม์ทำน้ำสับปะรดมหาศาลเลยเสร็จแล้วก็น้ำเอนไซม์ส่วนหนึ่งก็ไปทำน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำส่วนหนึ่งก็ทำน้ำเอนไซม์สำหรับดื่มอันนี้ก็คือเห็นเออขนาดสับปะรดเนาะบ้านเราปลูกแล้วก็พอเป็นไปได้ตอนนี้เขาต่างประเทศไม่รับซื้อเป็นไงค้างตามสวนไม่เก็บเก็บแล้วไม่คุ้มค่ารถอันนี้คือเศรษฐกิจมันตกเศรษฐกิจมันตกหมดอะโยมเพราะนั้นตอนนี้เพราะอะไรเพราะไฟโลภะของผู้นำและก็ไฟโทสะเป็นอย่างที่ฉันต้องการถ้าไม่เป็นเกิดโทสะนะตอนนี้ก็มีการด่าขึ้นภาษีซึ่งกันและกันมีการแซงชั่นซึ่งกันและกันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นสงครามเศรษฐกิจจบด้วยสงครามโลกมันเกิดที่ไหนมันเกิดในใจของผู้นำแล้วต่อไปมันก็จะเกิดในหมู่ของมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเผาไหม้ผู้นำเมื่อไหร่คนที่อยู่ในประเทศก็จะเดือดร้อนเมื่อนั้นโดยเฉพาะผู้นำโลกคนที่อยู่ในโลกก็จะเดือดร้อนตอนนี้ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าพอสมควรนะตอนนี้ก็อะไรรวยกระจุกจนกระจายรวยนี่อยู่กระจุกเดียวนะแต่จนนี่กระจายทั้งประเทศเลยนะฮะรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยก็อาตมาก็ไปเห็นหลายๆที่หลายๆโหนหลายๆแห่งแล้ว
อ๋อเศรษฐกิจโลกมันย่ำแย่ย่ำแย่ทำยังไงดีตอนนี้ก็ฝากญาติโยมเนาะขยันประหยัดพัฒนาขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ความโลภเข้ามาครอบงำไม่ให้ความโกรธเข้ามาครอบงำไม่ให้ความหลงเข้ามาครอบงำใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงด้วยศีลสมาธิปัญญาใช้ชีวิตใช้ปัจจัย4อย่างรู้คุณค่าเพราะฉะนั้นก่อนจะทานอาหารทำไมต้องให้โยคีปฏิสังขาโยด้วยปฏิสังขาโยนิโสอาหารังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงทานอาหารนี้เนวัตวายะไม่ทานเมื่อไม่ทานเพื่อขนองกายเล่นนมัทายะไม่ทานเพื่อมัวเมานมันนายะไม่ทานเพื่อประดับนวิภูสนายะไม่ทานเพื่อตกแต่งยาวเทวอิมัสกายะสาธิติยาแต่ทานเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปวิหิงสุปรติยาเพื่อกำจัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิวให้ระงับดับหายไปนวันจะเวทนังนอุปาเทสามิจะไม่ยังทุกขเวทนาใหม่คือการทานมากเกินไปให้เกิดขึ้นจะใช้สอยปัจจัย4ให้ปฏิสังขาโยก่อนถ้าปฏิสังขาโยก่อนเกิดอะไรขึ้นการใช้สอยปัจจัย4ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะคือรู้เท่าทันการใช้สอยปัจจัย4กิเลสไม่เกิดแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของบริโภคนิยมถ้าตกเป็นทาสของบริโภคนิยมล่ะนี่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 ดอกที่ชาวบ้านอยากได้เนี่ยคือดอกเห็ดแต่ดอกที่ชาวบ้านเข็ดคือดอกเบี้ยตอนนี้ดอกเบี้ยมันโหด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 เมื่อไรดอกเห็ดจะบานดอกเห็ดไม่บานง่ายๆหรอกแต่ดอกเบี้ยมันบานทุกวันทำไมล่ะก็นั่นแหละเราตกเป็นเหยื่อของบริโภคนิยมเพราะอะไรความโลภไฟโลภะไฟราคะที่มีในใจของเราอยากใช้สอยปัจจัยนู้นอยากใช้สอยปัจจัยนี้อยากอยากอยากนั่นแหละไฟโลภะมันเผาไหม้จิตใจแล้วมันอยากได้อยากได้นี่ก็เอาบัตรเครดิตก็เอาเอาบัตรเครดิตก็ผ่อนไม่ทันอันนู้นก็ผ่อนไม่ทันเกิดอะไรขึ้นก็ไฟโทสะมาอีกแล้วเฮ้ยเครียดอีกแล้วเครียดเกิดโทสะอ้าวสุดท้ายมีใครฆ่าหรอกฆ่าตัวตายเพราะนั้นตอนนี้คนไทยฆ่าตัวตายนะ 3,000 กว่าคนต่อปีถูกฆ่าตายแค่ 2,700 กว่าคนต่อปีอังกฤษนำหน้าเราแล้ว 4,500 อังกฤษก็ตั้งรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ตั้งรัฐมนตรีแต่มีอะไรมีสายด่วนเพื่อชีวิตแต่สายด่วนสายจะไหม้แล้วเนาะคนคิดฆ่าตัวตายเมื่อก่อนอาตมาเคยเปิดสายด่วนแต่สุดท้ายเจออะไรโยมรอดตายแล้วใช่มั้ยครับรอดตายแล้วแต่คนที่กำลังจะตายนี่คืออาตมาฮะหลวงพ่อเป็นไรจะตายง่วงจะตายอยู่แล้วตีสองก็ยังไม่จบคิดจะฆ่าตัวตายแล้วโทรมาปรึกษาอาตมาง่วงจะตายอยู่แล้วงั้นขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับดีแล้วดีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยออกรายการเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็เปิดสายด่วนคนที่คิดฆ่าตัวตายก็ช่วยไปได้หลายคนแต่สุดท้ายเนี่ยอาตมาง่วงจะตายนะง่วงจะตายนะออกอากาศไปหลับในไปนะไม่ไหวเพราะนั่นนะคือในส่วนตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยความเครียดมาจากไฟโลภะความโลภมันเผาแล้วมันไม่ได้ดังใจก็เกิดไฟโทสะโกรธเกลียดเสียใจน้อยใจซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายอันนี้ก็คือไฟคือกิเลสกำลังเผาเราอยู่เพราะนั้นอย่าปล่อยให้ไฟกิเลสเผาเราช่วยกันดับไฟโลกทั้ง3ใบโดยเฉพาะขันธาโลกะหรือสังขารโลกะโลกคือสังขารแล้วก็ชิ่งไปที่สัตตโลกะโลกคือหมู่สัตว์แล้วก็มาที่โอกาสโลกะโลกคือผืนแผ่นดินโลก3ใบจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการที่เรากำจัดไฟที่เผาผลาญขันธาโลกะคือขันธ์5ของเรานะฮะวันนี้โยคีทุกท่านเนาะเก็บขยะเป็นหรือยังถ้าเก็บขยะยังไม่เป็นจบคอร์สแล้วไปวัดจักแดงไปเก็บขยะต่อที่วัดจักแดงตอนนี้จะมาทำ MOU ร่วมกับราชภัฏธนบุรีจะเอานักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมไปเข้าโครงการนะอบรมให้เด็กที่เรียนด้านสิ่งแวดล้อมของมหาลัยแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็ลงเคาะประตูทุกหลังคาบ้านทุกประตูบ้านแล้วก็เชิญชวนทุกคนคัดแยกขยะคัดแยกเสร็จไม่รู้จะเอาไปไหนเอามาส่งวัดเดี๋ยวช่วยจัดการให้นะคัดแยกก่อนแล้วมาส่งนะแล้วก็โรงเรียนไหนหรือสถาบันไหนอยากจะ MOU ร่วมกับวัดตอนนี้ก็เปิดตอนนี้ราชภัฏมาแล้วมอธรรมศาสตร์มาแล้วมอจุฬามาแล้วแล้วก็เทคนิคสมุทรปราการเทคนิคสมุทรเจดีย์นะ
เคยทำแต่ยังไม่ได้ MOU ร่วมปีนี้ตอนนี้ MOU ร่วมกับราชภัฏธนบุรีนะเรียบร้อยเพื่อจะเอาเด็กเอาคนเข้ามาฝึกอบรมและที่สำคัญคือชาวบ้านก็เอามาพระเนนก็เอามาตอนนี้ก็หลายวัดก็มาอบรมนะเรื่องคัดแยกขยะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติร่วมกับทางวัดจักแดงนะแต่แล้วก็ในหน่วยงานของโรงเรียนเซนต์ลาฟาเอลโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ก็มาร่วมนะโรงเรียนลุงอรุณก็มาร่วมตอนนี้คืออยากจะให้ญาติโยมช่วยกันเก็บขยะภายนอกให้มันเกลี้ยงแล้วก็มาเก็บขยะภายในคือขยะเปียก32ชิ้นขยะแห้ง10ชิ้นวันไหนเราเคลียร์ขยะออกจากโลกภายนอกได้โลกภายนอกก็สวยสดงดงามน่าอยู่วันไหนเราเคลียร์ขยะออกจากชีวิตของเราได้ชีวิตของเราก็น่าอยู่ที่สุดชีวิตของเราจะมีความสุขที่สุดเพราะนั้นขยะภายนอกขยะภายในนะช่วยกันเคลียร์ออกให้หมดและที่สำคัญมาปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อเคลียร์ขยะภายในที่มันกัดกินใจเราที่มันรกรุงรังในสมองของเราให้หมดไปวันนี้ขอให้ทุกท่านจงปราศจากขยะภายในนะคืออาการ32และขยะที่มันอยู่ในหทัยของเราก็คือขี้โมโหนะขี้งกขี้หลงขี้ลืมขี้อิจฉาเป็นต้นที่เป็นกิเลส10ประการจงปลอดจากขยะมีชีวิตที่มีความสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ